ำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดั่งใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายตอนนี้ค่ะพีฟูเดสเราแล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะร่วมกับอาจารย์ออนอนงกิจศิรินะคะในการจัดนิทรรศการนะคะนิทรรศการที่ชื่อว่านิทรรศการศิลปะวงล้อมแห่งการดูแลประสบการณ์ผัสสะสุขภาวะเพื่อการอยู่และตายดีนะคะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติสสส.นั่นเองนะคะเราจัดนิทรรศการนี้ค่ะที่บริเวณผนังโค้งนะคะของหอศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพนะคะบริเวณชั้น3เนาะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยเป็นกิจกรรมศิลปะนะคะพรจากรู้เนาะถ้าใครเนาะที่เมื่อกี้
ได้เดินมาจากทางข้างล่างเนาะได้ดูงานศิลปะแล้วก็จะเห็นกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมผีเสื้อเนาะในการให้เราได้เขียนแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะแล้วก็ได้รับพรจากไพ่รุ่งด้วยเนาะส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงไปเนาะเดี๋ยวหลังจบงานเสวนาค่ะเชิญลงไปด้านล่างเนาะแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะอาจารย์อรณรงค์แจ้งเตยไว้ค่ะว่าถ้าวันนี้นะทุกอย่างแบบมีคนสนใจเยอะพรุ่งนี้อาจจะมีอีกวันนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ก็ยังมาในวันนี้ทันนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของการล้อมวงเนาะเพื่อเสวนาร่วมกันเปิดพื้นที่ให้เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะซึ่งวันนี้ก็ก็เตยไม่ได้มาคนเดียวนะก็มีผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำผู้เข้าร่วมเสวนาก่อนนะคะสวัสดีอาจารย์ออนอนงกิจสิริค่ะซึ่งเป็นพันธรัฐของเทศกาลในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านถัดไปนะคะคุณเอกภพสิทธิวัฒนะค่ะเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะหรือพี่มาร์คของเราค่ะสวัสดีค่ะและแน่นอนค่ะ8ชิ้นงานนะคะที่อยู่ในเทศกาลนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคณะศิลปินนะคะคณะศิลปินนะคะในวันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้กับพวกเรานะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณการันตีผ่องใสค่ะคุณปราณชันโลหะค่ะคุณพงพิสุทธิ์รัตนวิเชียรค่ะคุณพัชรินเคซี่และครอบครัวค่ะคุณมานีวันมีสิริวันนี้ไม่ได้มานะแต่ว่าขอเสียงปรบมือให้คุณมานีวันด้วยนะคะและคุณวิสุทธิ์แสงสิริค่ะคุณสุรสิทธิ์มีงามค่ะและอีกชิ้นงานนึงที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยคือชิ้นงานสันติภาวันนะคะที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์ปานงอินสิริเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ตัวอาจจะขอเริ่มอย่างนี้ค่ะจากการพูดถึงตัวนิทรรศการนิดนึงเนอะซึ่งนิทรรศการเนี่ยชื่อยาวมากนะแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะนิทรรศการศิลปะวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากการสำรวจเนาะสำรวจนิเวศผ่านความสัมพันธ์เชิงกายภาพค่ะสังคมแล้วก็ความผูกพันทางใจระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลเนาะซึ่งเพราะการเจ็บป่วยและการตายเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของทางการแพทย์เท่านั้นแต่เราเองทุกคนค่ะล้วนมีส่วนร่วมเนาะในการที่จะดูแลชีวิตและครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นของตัวเราเองหรือเมื่อเราต้องดูแลผู้อื่นที่ห่างออกไปก็ตามนะคะโดยผลงานศิลปะร่วมสมัยเนาะทั้ง8ชิ้นที่จัดขึ้นเนี่ยค่ะเราสนับสนุนแนวคิดชุมชนกรุณานะคะและการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองค่ะที่เราเชื่อว่าการอยู่ดีและการตายดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนเกื้อกูลกันได้เนาะทีนี้ค่ะวัตถุประสงค์ในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเราอยากให้เราได้มาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะเตยเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยเนี่ยมีประสบการณ์ในการดูแลแล้วบางคนเองก็มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้อยากเริ่มต้นอย่างนี้ละกันนะคะพอเราพูดถึงCircle of Care พูดถึงวงล้อมแห่งการดูแลเนาะพูดถึงแนวคิดชุมชนกรุณาเนาะหลายคนอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะคะก็อยากชวนพี่มาร์ทเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าแนวคิดชุมชนกรุณาเนาะการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองค่ะที่เราบอกว่าเราเกื้อกูลกันได้เนี่ยเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะครับสวัสดีนะครับก็นิทรรศการชิ้นนี้ครับเป็นปฏิบัติการนะเป็นกิจกรรมทางสังคมนะฮะเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรที่มากไปกว่าการดูแลทางการแพทย์นะครับซึ่งการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็จะเริ่มจากมิติทางการแพทย์ก่อนนะว่าจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีความสุขสบายนะครับได้อย่างไรนะการแพทย์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหมอก็นะค้นหาวิธีที่จะลดความปวดลดมียามีอาการมีวิธีการดูแลยังไงก็จะอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าการดูแลแค่นั้นไม่พอนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่มีแค่หมอตอนนั้นที่ดูแลเราหมอเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับน้อยกว่า 10% ของการใช้เวลาในการดูแลทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนนะคนในครอบครัวที่มาดูแลกันนะครับแต่ว่าเรื่องราวของการดูแลโดยชุมชนโดยผู้ดูแลเนี่ยมันน้อยมากนะครับในตำราทางการดูแลนะครับแล้วก็อาศัยกิจกรรมเนี่ยนะครับที่จะเสริมพลังของผู้ดูแลให้เห็นประสบการณ์เห็นผัสสะเห็นกลิ่นได้กลิ่นนะครับได้เห็นภาพนะว่าการดูแลมันมีแบบนี้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่นอนบนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะเนี่ยนะมา
าสื่อสารครับซึ่งก็เป็นการเชิญชวนครับมากกว่าแพทย์นะมาเชิญชวนคนที่ดูแลอยู่ทางบ้านนะครับเชิญชวนศิลปินนะครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็ศิลปินส่วนหนึ่งและทุกคนนี่แหละก็วันนึงก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับวันนึงก็อาจจะเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็เชิญครับมามีส่วนร่วมกันในเรื่องนี้นะครับผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับการดูแลแบบครอบครองเนี่ยก็จะมีองค์คำพยพอยู่นะที่สำคัญเนี่ย4อันนะครับอันแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแหละนะครับอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอในโรงพยาบาลนะครับวงต่อมาก็คือบุคลากรสุขภาพนะครับที่อาจจะไม่ใช่แพทย์แบบประคองพยาบาลประคองโดยตรงนะแต่ว่าหน่วยสาขาอื่นก็มีส่วนร่วมได้นะครับเข้าใจแนวคิดนี้ส่งต่อคุณภาพการดูแลให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ฝั่งงานชิ้นนี้ก็จะเน้นในเรื่องของชุมชนนะครับเพราะว่าเราก็เสริมพลังนะฮะดึงประสบการณ์ของการดูแลในชุมชนซึ่งเราจะเห็นแน่นอนเลยในงานศิลปะทั้ง8ชิ้นว่าชุมชนกำลังเผชิญอะไรอยู่นะครับกำลังมีประสบการณ์แบบไหนอยู่ในการดูแลนะครับมันมีทั้งมุมที่เป็นมุมความทุกข์เป็นมุมความสว่างเป็นมุมของการเติบโตเราก็นำเสนอผ่านชิ้นงานเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่วันนี้รู้สึกได้รับการสนับสนุนครับก็คือเมืองครับเมืององค์กรในเมืองครับสถาบันหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแบบนี้ครับที่ให้พื้นที่ให้เสียงของผู้ดูแลได้มีที่ทางนะครับให้คนที่มาชมในเมืองเนี่ยเขาได้เห็นประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทาง BACC ไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสถาบันการศึกษานะครับที่เปิดพื้นที่เรื่องนี้อยู่ในงานศิลปะนะครับก็ทำให้ช่วยส่งเสียงนะครับช่วยชี้ประเด็นนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่การพูดคุยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมองเห็นงานศิลปะแล้วมีแง่มุมที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ช่วยสร้างบทสนทนาได้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่หรือว่าเป็นผู้ป่วยเห็นงานศิลปะเหล่านี้แล้วมันเกิดกิจกรรมภายในนะครับว่าเราอยากจะให้การดูแลมันต่างหรือว่าเหมือนแบบนี้ยังไงนะครับพูดถึงการวงล้อมของการดูแลนะครับก็เป็นแนวคิดย่อยในการที่จะมองว่าการดูแลที่สมบูรณ์เนี่ยมันน่าจะมีวงล้อมที่มาช่วยล้อมช่วยดูแลเนี่ยเป็นวงเนี่ยยังไงบ้างนะครับตรงศูนย์กลางก็คือผู้ป่วยนะครับซึ่งก็จะมีคนที่ดูแลวงในนะครับเช่นคนในครอบครัวนะฮะหรือว่าคู่รักหรือว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้การดูแลแบบใกล้ชิดนะครับดูแลพวกความสะอาดนะครับอาหารการกินยารักษาโรคอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่างานทั้ง8ชิ้นนี้จะเห็นการดูแลของเครือข่ายดูแลวงในเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูงานแล้วก็สัมภาษณ์ศิลปินด้วยนะครับเราจะเห็นผู้ดูแลวงนอกนะครับที่ห่างออกไปเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอนุญาตห่างๆนะครับที่จะมาช่วยดูแลซึ่งก็ปรากฏอยู่บ้างในบางงานในงานบางชิ้นนะครับผู้ดูแลที่เป็นชุมชนเป็นองค์กรชุมชนนะครับเช่นเทศบาลหรือว่าอสม.ปรากฏอยู่บ้างในงานบางชิ้นนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือระบบบริการสุขภาพนะครับบุคลากรในโรงพยาบาลนะแล้วก็ใหญ่สุดนี่ก็คือนโยบายกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเราก็เชื่อว่าการนำเสนอโมเดลอันนี้ครับจะทำให้เราเห็นว่าเราอยู่ในวงไหนบ้างนะครับซึ่งเราอยู่ได้ทุกวงเลยแล้ววันนึงเราก็จะอยู่ตรงกลางเป็นผู้ป่วยเราหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ตรงกลางนั้นน่ะมันจะมีวงล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีคนที่พยายามที่จะดูแลเรามากเลยนะครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่กิจกรรมการดูแลครับซึ่งวันนี้ก็เราก็ได้มาพิจารณานะว่าตอนนี้มันขาดหรือว่ามันมีอะไรอยู่ที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะครับงานชิ้นนี้ก็สะท้อนในงานชิ้นแรกนะครับซึ่งเป็นงานภาพถ่ายว่าหน้าตาของคนในวงล้อมชั้นต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเขามีโค้ดนะที่มีข้อความนะครับที่ส่งสารอะไรมาถึงผู้ชมนะครับลองไปอ่านกันได้นะครับในงานชิ้นแรกนี้ก็ได้รับความกรุณาจากศิลปินนะครับคุณธำรงรัตน์ช่วยอนุเคราะห์ภาพถ่ายนะครับนำเสนอหน้าตาของคนในวงต่างๆนะครับแล้วก็เป็นศิลปะแบบมีส่วนร่วมด้วยนะครับเห็นกลุ่มคนเหล่านี้แล้วเราอยากจะให้กำลังใจเขานะครับหรือว่าอยากจะเติมนะครับมิติในเชิงนโยบายเราน่าจะมีอะไรบ้างที่จะมาสนับสนุนการดูแลก็เชิญได้นะครับที่ชิ้นงานชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้กรอบนี้ครับมา
มาอภิปรายนะครับกับงานชิ้นศิลปะทั้ง8ชิ้นว่างานชิ้นนี้โดดเด่นตรงไหนนะครับยังขาดวงล้อมตรงไหนอยู่นะครับเราก็จะได้ช่วยกันเติมแล้วก็สนับสนุนการดูแลกันต่อไปครับงานชิ้นนี้อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าจะเดินเราก็เริ่มจากงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็กลับมาดูที่งานชิ้นนี้อีกทีนึงแล้วก็จะเห็นนะว่าเราตัวเราเองเราอยู่ตรงไหนของวงล้อมการดูแลนี้นะคะทีนี้ถามพี่มาต่ออีกนิดนึงนะคะว่าแล้วเรามาคอลแลบกับอาจารย์ออนอนงได้ยังไงอะคะเพราะว่าเราเองทำงานในเรื่องของการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเนาะจะเป็นส่วนใหญ่ก็ทำในเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนาะแล้ววันที่เรารู้สึกว่ามีเทศกาลหรือกระบวนการศิลปะเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมได้เนาะมีการเชื่อมต่อกันยังไงบ้างคะก็ผมได้เคยเข้าร่วมกับในงานศิลปะที่อาจารย์ออนอนงได้ทำไว้นะครับเมื่อสักสามประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับงานที่ชื่อว่าศิลปะก่อนวัยชนปัจฉิมบทของวีระชลาภูมิสุดท้ายนักท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นงานที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็กำลังศึกษาแนวคิดชุมชนกรุณาอยู่แล้วมันมีองค์ประกอบย่อยๆนะครับที่บอกว่าถ้าจะให้คนทุกคนเข้าถึงการตายดีต้องไม่ลืมคนชายขอบนะครับซึ่งคนไร้บ้านที่สนามหลวงนี่ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในความหมายแบบนี้นะครับเราจะดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่มีเครือข่ายการดูแลแบบที่เราเข้าใจเนี่ยจะสนับสนุนให้เขาตายดีได้อย่างไรและถ้าเขาตายแล้วเราจะรำลึกถึงเขาได้อย่างไรให้เขาได้รับความศักดิ์ศรีฮะความเป็นมนุษย์นะเราเกิดมาแล้วมีคนรำลึกถึงเขาครับแล้วผมได้มีส่วนร่วมในงานชิ้นนี้นะครับได้ซึมซาบมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่ามากในการชี้ว่ามีคนกลุ่มนี้ด้วยนะที่เขาเผชิญความทุกข์อยู่นะครับแล้วเราจะช่วยเหลืออะไรให้เขาได้มากนะครับนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นความรู้สึกที่อยากจะร่วมงานกับอาจารย์นะครับนะก็เลยพอคิดว่าเราจะพัฒนางานศิลปะที่สื่อสารกับสาธารณะครับให้เข้าใจความหมายให้เข้าใจประสบการณ์ของผู้ดูแลเนี่ยก็เลยนึกถึงอาจารย์นะครับมาเพราะเชื่อว่าอาจารย์น่าจะทำงานศิลปะได้หรือว่าชวนเครือข่ายศิลปะเครือข่ายศิลปินมาทำงานเนี่ยได้ขยายความคิดเนี้ยให้กว้างไกลออกไปเป็นที่มาก็ถือว่าเป็นพอเราเห็นผลงานแล้วเรารู้สึกว่าภารกิจชีวิตเราเป็นเรื่องเดียวกันเนาะเรากำลังทำในเรื่องที่สนใจเหมือนกันเรื่องของการอยู่และตายดีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอมาถึงตัวงานนิทรรศการอันนี้เนาะอาจารย์เราก็จะเห็นคำพูดของอาจารย์ที่จะพูดเสมอเลยว่าเราทำงานชิ้นนี้เพื่อสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมของการดูแลนะคะเราอยากชวนอาจารย์ให้ช่วยขยายความหน่อยว่าตัวคอนเซ็ปต์เนาะเราใช้ศิลปะแล้วก็กระบวนการศิลปะเนี่ยเข้ามาสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมของการดูแลยังไงอะคะใช่ถึงคิวแล้วค่ะคือเปิดหาฟังเสียงพบพูดแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำชมสำหรับเทศกาลที่ผ่านมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็เกิดนิดนึงเนาะคือเหมือนกับว่าพอพี่ฟูเนสมาชวนใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบงงนิดนึงเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าคือเราเป็นสายศิลปะค่ะแล้วตรงนี้เขาก็เป็นสายทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นิดนึงนะก็เลยเหมือนเจอศัพท์เฉพาะอย่างเงี้ยแบบ palliative care หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองหรือว่าแนวคิดชุมชนกรุณาอย่างเงี้ยแนวคิดวงล้อมแห่งการดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการต้องปฏิบัติต่อสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยคืองงอ่ะเอาจริงแล้วงงวันเนี้ยเพื่อจะมาฟังคุณเดียวพบเลคเชอร์เต็มๆเพราะวันนี้แหละก็จะประกอบร่างเข้าไปแต่ว่าจุดหนึ่งที่รับทำเลยอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างท้าทายอะค่ะมันเป็นการเจอกันระหว่างสองศาสตร์ที่มันจะเข้ามาประสานกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเลยที่มันท้าทายแล้วก็คุณเดียวพบก็จะมีไอเดียที่มันน่าสนใจมากเลยตอนที่มันนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของการนำประสบการณ์แล้วก็การนำผัสสะซึ่งภาษาตรงนี้มันก็จะหลากหลายมากใช่ไหมที่เรารู้จักกันดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่ามันก็มีลักษณะเฉพาะของมันอีกคือเราก็จะต้องหยิบเอาวัตถุที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยการเยียวยาเนี่ยค่ะเอาเข้ามาใช้ซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่แบบท้าทายมากอะไรเงี้ยแต่พอก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะแต่ก็มาคิดตอนแรกอ่ะก็คงจะเหมือนทุกคนแหละว่ามันไกลตัวคือเ
มันน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงไม่ไกลเลยนะเพราะว่ากลับไปคิดจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็ดูแลแม่เราเหมือนกันดูแลจนกระทั่งวาระสุดท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาฉุกคิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเราทุกคนต่างเผชิญกับสภาวะนี้กันทุกคนเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมการดูแลค่ะว่าทำที่สวยมากเลยนะชอบจังเออมันมีวัฒนธรรมในรูปแบบของเราแล้วแต่มันก็จะเป็นกลุ่มนะลักษณะกลุ่มเฉพาะวัฒนธรรมการดูแลของบ้านนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ในสังคมนี้ชุมชนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็จะมีวัฒนธรรมย่อยเป็นซับคอลเจอร์อะไรของเราไปอย่างเงี้ยซึ่งนี้ก็เป็นคำใหม่สำหรับเรานะคะก็โอเคเลยดีค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่อาจารย์ได้เรียกได้ว่ามันก็เหมือนงงตอนต้นเนาะแต่ทั้งหมดก็สามารถออกมาเป็นชิ้นงานทั้ง8ชิ้นได้ค่ะอาจารย์อยากให้เล่าต่ออีกนิดนึงแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยเรื่องประสบการณ์กับคณะศิลปินเนาะพอรับตรงนี้มาแล้วว่าเออโอเคมันน่าสนใจเรามีประสบการณ์นี้เหมือนกันในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยแล้วในการที่เราจะไปคอนเนคกับคณะศิลปินเพื่อที่จะมานำเสนอชิ้นงานเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงอยากให้อาจารย์ได้แชร์ตรงนี้นิดนึงค่ะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วธีมของวิศวกรรมนี่ยากมากนะสำหรับเราเพราะตอนก่อนหน้านี้ที่เราทำวิศวกรรมของผู้สูงอายุไร้บ้านในเกาะพัฒนาโกสินทร์นะคะอันนั้นอ่ะคือเราเป็นเด็กศิลปกรไงเราจะพุกกี้อยู่ที่สนามหลวงตลอดฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เปรียบเสมือนญาติมิตรสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยก็จะมากใช่ไหมแต่ว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเราจะไปหาใครที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในสถานแบบระยะท้ายแต่มันก็จะไม่จำเป็นมากนะก็จะเป็นผู้ป่วยธรรมดาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆก็ค่อยเจอค่ะคือมันเหมือนกับคือถ้าเราโฟกัสน่ะเขาเชื่อว่าจะเข้ามาเหมือนกันเพราะเราเชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่เราทำเรื่องผู้สูงอายุไร้บ้านละคือแต่ละเคสน่ะเขาก็จะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเองแล้วก็รู้สึกพอได้เจอกับอีก7คนเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราแบบดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นเคสที่มีความแตกต่างแบบเฉพาะตัวคือพูดง่ายๆแต่ละคนมีวัฒนธรรมการดูแลที่ต่างกันใช่แล้วแบบมันพิเศษมากสำหรับเราอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับทุกคนมากในขณะเดียวกันที่อาจารย์หาศิลปินอีก7ท่านเนาะอาจารย์ก็ทำผลงานของตัวเองด้วยแล้วก็ได้เลือกที่สันติภาวันในการดูแลพระในอาพาธในระยะท้ายอะค่ะมาทำเป็นชิ้นงานศิลปะเนาะงั้นเตยขอเริ่มแบบนี้เลยค่ะอาจจะเริ่มที่ผลงานชิ้นที่หนึ่งเลยเนาะซึ่งเป็นผลงานที่ชื่อว่าสันติภาวันนะคะที่ใช้เทคนิคศิลปะสื่อผสมเนาะแล้วก็เป็นผลงานของอาจารย์ออนอนงเองนะคะอยากชวนให้อาจารย์เล่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวชิ้นงานได้เนาะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์เนาะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ในตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคือเรื่องการเลือกสันติภาวันเนี่ยจริงๆแล้วก็เอาจริงนะคือตอนแรกเนี่ยก็จะทำเรื่องแม่ตัวเองครอบครัวตัวเองเนี่ยค่ะเพราะว่าคือเราเนี่ยเป็นคนที่ครอบครัวเราเสียชีวิตหมดแล้วแหละพ่อแม่น้องชายอะไรแบบเนี้ยเพราะเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ดูแลทุกคนเลยแล้วก็จัดงานศพให้ทุกคนเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เหลือตัวคนเดียวแบบเนี้ยเราก็ไปคิดจริงๆแล้วเราทำเรื่องคนในครอบครัวก็ได้นะแต่เอาจริงเลยเรามีปัญหาเราเผชิญความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ทั้งที่มันผ่านมาหลายปีมากอะค่ะพอพี่ทูเนสมาติดต่ออะเอาจริงกว่าเราอะใจสั่นเลยนะคือแบบขนลุกแบบใจสั่นเลยคือใจเหนื่อยอยากทำแบบอยากทำแต่ใจก็แบบไม่อยากทำเลยว่ะเพราะว่ามันต้องกลับไปสู่ความทรงจำที่เรารู้สึกว่ามันยังติดค้างอะแล้วคำหนึ่งนะคะที่จากการที่เราสำรวจแล้วสัมภาษณ์ผู้ดูแลคือเราขออนุญาตใช้คำว่าผู้ดูแลแทนคำว่าศิลปินแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบคำเนี้ยคือผู้ดูแลทุกคนอะที่เราสัมภาษณ์อะทุกคนจะมีคำว่ารู้สึกผิดมันเป็นคำที่รู้สึกผิดนะที่จริงแล้วอะเฮ้ยคุณทำดีแล้วแต่ในตัวเราอะเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะเออแต่เราก็ยังมีความค้างคาในใจว่ามันยังดีไม่พออะไรแบบนี้ค่ะก็เลย
ตัดสินใจมีปัญหาคือไม่ทำเรื่องครอบครัวตัวเองยอมรับเลยแล้วก็ระหว่างที่รีเสิร์ชอ่ะหาข้อมูลไปเรื่อยๆว่าจะหาเคสไหนมาทำอ่ะก็พอดีไปเจอสันติเอามาดูดีอยู่ดีก็แบบถ่ายไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็ไปเจอสันติพอวันแล้วก็เฮ้ยคือที่เป็นอิมแพคมากคือภาพสวยมากเลยนะคือเขาถ่ายภาพมาได้แบบมันมีความงามของมันอ่ะคือภาพพระที่ป่วยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันงามมากมันสวยมากก็เลยเข้าไปที่เพลงของเขาค่ะเสร็จแล้วที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเขาเขียนบทความอะค่ะเกี่ยวกับการดูแลพระอาพาธเราก็ใช้คำว่าพระป่วยแล้วกันนะพระป่วยระยะท้ายแบบเนี้ยคือเขียนบรรยายออกมาได้ดีมากแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคือเข้าใจมากจนกระทั่งสำรวจมันหลายๆบทความเข้าแล้วก็มาจัดกองเขาทำงานได้ก็เป็นสันติภาวันเนาะโอเคแล้วกระบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างการที่เข้าไปรีเสิร์ชแล้วไปหาข้อมูลนะคะมันมีกระบวนการของศิลปะยังไงบ้างค่ะอาจารย์นำเสนอนิดนึงค่ะเดี๋ยวเตยรบกวนอาจารย์เอาไมค์ใกล้ปากนิดนึงค่ะก็คือสันติภาวันเนี่ยค่ะจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนาะอำเภอสอยดาวซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจนะคะก็เข้าไปดูที่เพจเขาได้เลยคือทำข้อมูลไว้ดีมากค่ะขอแนะนำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพระที่เป็นกลุ่มของพระเนาะแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำการดูแลพระอาพาธในระยะท้ายก็คือจะต้องเป็นแบบระยะท้ายจริงๆค่ะก็จะประมาณนี้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนพบอะค่ะก็คือพระส่วนใหญ่เนี่ยที่ถูกทิ้งคือส่วนใหญ่พระที่มาเนี่ยจะเป็นพระที่ชราภาพแล้วก็อาพาธในระยะท้ายแล้วก็จะถูกทิ้งอยู่ที่กุฏิอะค่ะแล้วก็ไม่มีคนดูแลก็จะนอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผลกดทับร่างกายที่สกปรกไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ผายผอมสุดๆเลยอะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วอะเขาก็ทางวัดอะก็จำเป็นจะต้องหาที่ที่จะให้พระพวกเนี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยคือถ้ากลับบ้านเนี้ยพระก็ต้องสึกใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็เสี่ยงที่จะอาบัติหรือว่าเป็นภาระอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีคนเนี้ยส่งไปทางนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยพระก็จะมีอาการแบบก็อย่างที่พูดแล้วคือพระก็เป็นคนปกติคนป่วยเป็นได้ทุกสถานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยท่านก็จะมีอาการแบบทางสมองหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีความรุนแรงในเชิงวาจาคำพูดการแบบทุบตีผู้ดูแลหรืออะไรแบบนี้แล้วก็แต่ที่สำคัญของการภาพก็คือการที่มีลักษณะของแผลกดทับนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าสนใจแล้วมันสามารถเอามาทำสะท้อนในเรื่องของภาษาได้ก็เลยรวบรวมออกเป็นชิ้นงานศิลปะเนาะใช่ตอนนี้เป็นอะไรคะอาจารย์อันนี้เราก็เลยเลือกใช้ที่นอนนะคะเพื่อป้องกันแผลกดทับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยเขาก็มีการใช้ตัวนี้เหมือนกันเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยไม่ต้องมีแผลกดทับเยอะอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยใช้ตัวนี้มาแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันเวลาที่เราไปงานศพใช่ไหมเราจะมีตาลปัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขียนแบบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับการตายพิธีกรรมในเรื่องของความตายก็เลยใช้ตัวนี้เข้ามาเชื่อมโยงในเชิงพุทธศาสนาเพื่อสื่อให้คนที่ดูงานเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นภาพซึ่งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องเล่าในเชิงพุทธศาสนาค่ะค่ะที่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปเจอพระที่ถูกทิ้งแบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยคือเรื่องตั้งแต่โบราณน่ะแต่มันไม่ได้ล้าสมัยเลยนะมันมีความร่วมสมัยมากพอได้จุดนี้นี่ค่ะพระอาพาธก็ยังถูกทิ้งแบบเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปเจอตรงนี้ท่านก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลเสร็จแล้วก็เรียกภิกษุต่างๆมาที่ไม่ช่วยดูแลเลยอย่างเงี้ยว่าเออไม่ได้นะพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเองไม่งั้นแล้วเราจะไปหวังให้คนอื่นมาดูอ่ะมันก็ไม่ได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นไอเดียตัวหนึ่งที่มันมาของภาพนี้ก็เลยเอามาใช้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบ
พุทธพจน์เนี่ยนะที่พูดถึงภาพนี้อันนี้ก็คือเป็นงานที่เสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นการแขวนคล้ายๆกับภาพขบวนโดยที่ตรงที่เป็นภาพพุทธเจ้าเนี่ยเราทำให้มันเป็นเหมือนกับหมอนนั่นแหละก็คือพูดง่ายๆเหมือนที่นอนเลยเพียงแต่เราไม่นอนในแนวปกติค่ะเราแขวนคล้ายๆเป็นภาพขบวนขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นรอยแผลค่ะรอยตรงนี้ค่ะมันจะถูกตัดออกมาให้มันเหมือนกับเป็นแผลที่มันแบบโผล่ออกมาอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็จะเห็นพุดดิ้งที่มันเขียนว่ามามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏอยู่อย่างเงี้ยแล้วส่วนผ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะการที่แบบเราใช้ผ้าก๊อซผ้าก๊อซที่พันแผลค่ะเหมือนเวลาเราเป็นแผลใช่ไหมเขาก็ใช้ผ้าพวกนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะเนี้ยเราก็จะใช้ผ้าพวกเนี้ยมาสื่อนำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการนอนจริงๆแล้วการภาวนาอะไรพวกนี้มันก็ทำได้หลายแบบเนาะผมคิดว่าในห้องนี้ก็น่าจะแบบชินกับเรื่องการทำสมาธิการทำภาวนาคือสำหรับเราชอบเรื่องการนอนภาวนาจริงป่ะเพราะเวลาเราก่อนที่เราจะนอนนะเนาะเรามักจะนึกถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยเลือกเอาเรื่องการนอนมานำเสนอในเรื่องภาษาตรงนี้เห็นพอเห็นผลงานที่ออกมาในรูปแบบนี้เนาะเห็นความยากเหมือนกันความยากขั้นแรกคือการตีโจทย์ของอาจารย์ก่อนนะที่บอกว่าศัพท์มันยากเหลือเกินเนาะแล้วก็การไปทำงานกับตรงสันติภาวันเนาะก็เป็นการค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าไปเรียนรู้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วในตัวชิ้นงานมีจุดหนึ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าพระต้องไปสู่การพัฒนาจิตแต่เหมือนก็ในสังคมเนี่ยพาเราออกห่างจากเรื่องการพัฒนาจิตมากๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งสันติภาวันทำในเรื่องนี้ค่ะทีนี้จะเห็นกระบวนการทั้งหมดของการทำศิลปะของอาจารย์เนาะอยากถามอาจารย์ว่าทั้งหมดเลยเนาะตั้งแต่ทำรีเสิร์ชจนเกิดกระบวนการออกมาเป็นศิลปะชิ้นนี้ค่ะเราได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างสำหรับตัวเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียนรู้จากสันติภาวันเนี่ยจากที่เข้าไปอ่านบทความเขาเนี่ยเขาจะพูดถึงการที่พระเนี่ยดูแลพระป่วยแล้วก็จะถูกแบบกระทำทางร่างกายนะแล้วก็ถ้อยคำดูแลในจิตใจอ่ะซึ่งตอนที่เราทำงานสติภาวันเนี่ยเราอ่ะเผชิญกับภาวะหนึ่งในการสอนหนังสือคือตอนนี้มันมีเด็กที่มีความพิเศษเยอะที่เข้ามาเรียนอ่ะบางทีอ่ะเขาก็ทำร้ายเราโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวในขณะที่เราเป็นผู้สอนเราก็บอกว่าเราเป็นผู้ดูแลใช่ไหมแล้วบางทีแบบเขาก็ทำปฏิกิริยาบางอย่างหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเจ็บปวดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยการที่ต้องแบบใช้จิตวิทยาเผชิญกับการที่ต้องรับมือกับเด็กที่มีสภาวะจิตแบบนี้นะซึ่งมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคือในสถาบันการศึกษาเนี่ยตอนเนี้ยทุกรุ่นเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามากเลยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีนะแบบพุ่งคิดมากแต่พอมาเจอสันติภาวันปุ๊บอะค่ะมันมีบทความที่เขาเขียนเนี่ยเขาพูดว่าพระที่ดูแลเนี่ยบอกว่าอาการที่เราต้องเจอเคสผู้ป่วยเนี่ยที่ผู้จารุแลหรือทุบตีเราเนี่ยให้คิดซะว่าน่ะคือครูเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ที่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรับมือกับเขายังไงพยายามที่จะฝึกจิตของเราอะไรแบบเนี้ยคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีจริงเลยอ่ะคือแบบรู้สึกแบบสบายใจขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากคือเวลาที่ทำงานศิลปะเนี่ยนะมันไม่ได้สำคัญว่าชิ้นงานที่มันเสร็จนะคะบางครั้งงานที่มันเสร็จเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเลยนะมันอยู่ที่ระหว่างทางว่าเฮ้ยมันทำให้เราอะได้อะไรบ้างมันไม่ได้เป็นในเชิงกายภาพเลยนะแต่มันเป็นในเชิงของภาวะความรู้สึกของเราอะว่าที่อย่างเงี้ยเราได้ค้นพบแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกไม่ไปต่อได้อะค่ะนอกจากจะได้สะท้อนน้องวงล้อมแห่งการดูแลแล้วน้องแล้วก็อีกอันนึงมันก็ทำงานกับข้างในเราอะมันทำให้เราได้เห็นมุมมองบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เกิดการตกตะกอนเรียนรู้นะคะขอบคุณอาจารย์สำหรับ
ผลงานชิ้นนี้เนาะซึ่งเตยเชื่อว่าหลายคนได้ดูผลงานชิ้นนี้แล้วล่ะแบบใกล้ๆเนาะแล้วก็เป็นงานที่เป็นมาสเตอร์พีซสำหรับเตยนะคะแล้วก็เหตุอันนึงของสันติภาวันก็คือการที่พอมีสันติภาวันตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านชุมชนเนี่ยก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นด้วยค่ะในการที่ช่วยกันดูแลพระสงฆ์เนาะที่ป่วยอาพาธระยะท้ายพี่มาร์คมีข้อคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมสำหรับตัวกระบวนการศิลปะไหมคะก็กลับมาที่วงล้อมแห่งการดูแลนะครับงานชิ้นนี้ก็จะพิเศษนะเพราะจะต่างจากงาน27ชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นงานที่สะท้อนว่าในกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยครับขาดผู้ดูแลวงไหนนะเพราะว่าท่านไม่ได้มีนะไม่ได้มีลูกหลานหรือว่าครอบครัวใกล้ชิดขณะเดียวกันในวัดนะครับตอนนี้พระลดลงนะฮะแล้วก็พระรุ่นเด็กๆที่จะมีกำลังในการดูแลน้อยลงนะครับพระบวชใหม่ไม่ได้อยู่แนวยาวนานแล้วก็มีความอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนะครับมากพอที่จะดูแลก็ทำให้พระสูงอายุครับถูกทิ้งทอดทิ้งนะครับอาจจะทอดทิ้งจากพระก่อนหรือว่าแล้วก็ญาติโยมโดยรอบด้วยนะครับก็เลยทำให้มีกลุ่มที่ตกมาที่หลุดมาจากวัดที่ท่านคุ้นเคยอยู่เนี่ยมาที่สันติภาวันนะครับแต่ด้านหนึ่งการมีอยู่ของสันติภาวันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนพระที่จริงคำว่าสังฆะนี่แปลว่าชุมชนนะครับสันติภาวันนี่ก็เป็นต้นแบบอันนึงว่าชุมชนพระเนี่ยดูแลแบบนี้ได้แล้วมีคุณค่าของการดูแลด้วยเพราะว่าใช้การดูแลเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมเลยนะครับการปฏิบัติธรรมเห็นความไม่แน่นอนเห็นความไม่เที่ยงนะครับเห็นตัวตนที่ถูกกระทบนะครับโดนพระอาภัตพระป่วยทำร้ายร่างกายนี่ก็นะมองว่ามันเป็นการฝึกขันติบารมีก็ได้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจครับทำให้เกิดสถานบริการลักษณะนี้ในวัดอื่นๆนะครับก็เริ่มมีวัดที่เห็นต้นแบบของสันติภาวันเอาไปใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าพระอาจารย์วิชิตนะครับที่ดูแลสันติภาวันอยู่ก็จะไม่จะบอกว่าไม่ต้องการให้สันติภาวันใหญ่โตจนเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์ดูแลพระสงฆ์ทั่วประเทศแบบนั้นไม่เวิร์กนะครับก็คือแต่ละวัดต้องดูแลพระกันได้เองแล้วก็พระท่านไหนที่สนใจเรียนรู้นะครับญาติโยมที่สนใจเรียนรู้มาเรียนรู้กันได้ที่นี่นะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติเองในพื้นที่จะเป็นทางออกที่ดีงามมากนะครับแล้วก็แบบศิลปะชิ้นนี้ก็ช่วยสื่อสารประเด็นนี้ให้กับสาธารณะได้รับรู้ค่ะก็ขอบคุณผลงานค่ะสันติภาวันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาธารณะนี่แค่ชิ้นแรกนะคะเราก็ยังเห็นเนาะว่าแบบโอ้โหกระบวนการไม่ง่ายเลยเนาะกว่าจะออกมาเป็นผลงานสักชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะถัดไปที่ผลงานชิ้นถัดไปแล้วนะคะเรามาฟังประสบการณ์นะคะจากผู้ดูแลอีกท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณพัชรินทร์เทซี่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้นะคะถ้าหากมีประเด็นไหนเนาะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะสามารถแชทเข้ามาทางช่องแชทของเราได้ตลอดเลยนะคะอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนเช่นเดียวกันนะคะคุณพัชรินทร์อยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเหมือนกันค่ะที่เตยได้ชมแล้วเนาะแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เตยประทับใจมากนะคะชื่อผลงานว่า33/33เตยอ่านถูกไหมทับ3เนาะอ่ะเตยถามตรงนี้ก่อนเลยแค่ชื่อผลงาน33/33ตรงนี้มีที่มายังไงคะ33ปีที่อยู่ในเมืองไทยเสร็จแล้วก็33ปีอยู่ที่อเมริกาอ๋อแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยได้3ปีแล้วเลข3นี้มีความหมายอยากให้มีความหมายกับหนูด้วยในงวดนี้ทำเป็นนะคะเออได้ยินค่ะแต่ว่าเอาไว้ใกล้ปากนิดนึงค่ะโอเคค่ะทีนี้มาถึงคุณพัชรินทร์เนาะแล้วก็ผลงานนะคะซึ่งเราเห็นกันอยู่ด้านล่างแล้วเนาะตัวอย่างชวนคุยแบบนี้ค่ะตอนนี้เป็นภาพขึ้นมาแล้วเนาะอยากชวนคุยถึงประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่ในการดูแลผู้ป่วยเนาะสำหรับคุณพัชรินทร์นะคะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับเราแบ่งปันประสบการณ์กับทุกท่านนิดนึงค่ะฉันจะเริ่มต้นจากความรักก่อนได้เลยค่ะความรักเป็นสิ่งประเสริฐที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบได้แล้วความรักจะก่อให้เกิดอะไรดีๆหลายอย่างตามมามีความสุขมีความเอื้ออาทรมีการช่วยเหลือมิ
ีความเสียสละความรับจากผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างมากซึ่งผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจะต้องมอบให้เขาความรักอันนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการที่เราได้รับจากผู้การที่ผู้ป่วยได้รับจากแพทย์หรือพยาบาลไม่ทราบว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ยิ่งกว่าเลยนะคะตอนที่พบนอนป่วยอยู่ที่เตียงคนป่วยที่ห้องที่บ้าน3ฟุตกว่าเนี่ยดิฉันชอบขึ้นกระโดดไปบนเตียงไปกอดเขาแน่นๆแล้วเขาก็จะยิ้มแล้วก็บอกว่าแฮปปี้ครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินก็งงเออป่วยแล้วก็ผังผู้แฮปปี้ได้ไงไม่เข้าใจป่วยแล้วมีความสุขได้ด้วยเหรอเฮ้ยเรทำได้ไงเนี่ยทีนี้จะให้ดิฉันเริ่มทีนี้จะเริ่มต้นไหมตั้งแต่ได้ค่ะได้อยากให้พูดถึงคุณเรนิดนึงเนาะซึ่งเตยทราบว่าคุณเรนเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนาะแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยติดเชื้อที่ปอดแต่อยากให้เล่าถึงขั้นตอนของการดูแลด้วยความรักเนี่ยค่ะว่าคุณพัชรินดูแลคุณเรนยังไงค่ะคือดิฉันตอนไปอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็เป็นโสดเขาก็อยากมาได้13ปีแล้วเป็นพ่อใหม่รูปหล่อหาผู้หญิงมานานแล้ว13ปีเนี่ยไม่ถูกใจมาเจอดิฉัน6เดือนแต่งงานโอ้แล้วตรงนี้ติดใจสาวไทยต้องเน้นตรงนี้ก่อนโอเคเขามีความรักให้เรามากทางนี้อยู่มาไม่นานเขาก็เปิดร้านอาหารไทยให้ที่ลาสอดีนาโอ้ยฉันแฮปปี้มากเลยได้เป็นเจ้าของร้านไม่ต้องไปเป็นจ้างเขาอะไรนี่นะคะก็มีร้านเป็นของตัวเองเขาก็เกษียณแล้วเขาก็ช่วยงานทำด้านเอกสารหรือว่าช่วยซ่อมแซมตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าพื้นเพเขาเคยทำงานที่บริษัทฟิลิปเคยมีพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ช่วยฉันได้เยอะมากเวลาช่วงที่ร้านสโลว์ลงเพราะว่าร้านอาหารก็จะมีช่วงไฮซีซันโลซีซันมาอย่างที่นี่ใช่ไหมคะช่วงโลซีซันเราก็ไปเที่ยวเราไปเที่ยวกันเยอะมากธรรมชาติเราไม่เล่นบูติกนะเราก็ไปเที่ยวธรรมชาติทุกรัฐในอเมริกาแล้วก็ทุกที่ในแคนาดาแทบจะทุกที่ค่ะจะเป็นทางรถกรณีเขาชอบตกปลาเขาชอบมีชีวิตจิตใจเลยตกปลาและสัตว์กีฬาทุกชนิดฮอกกี้นี่มีทีมชนิดว่าปลาตัวนี้ที่เตยเห็นอยู่ในผลงานศิลปะค่ะแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านจนทุกวันนี้ทีมร่วม50ปีแล้วที่เขาตกได้เป็นบราวน์คราวด์แล้วก็เอาไส้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเขาก็จะอยู่ที่บ้านอยู่ตลอดเวลาช่วงหลังๆเนี่ยพอพาเขาไปไหนเนี่ยเขาจะต้องอุ้มปลาตัวนี้ไปด้วยไปร้านอาหารก็ต้องอุ้มบ้านที่หนีบนั่นแหละบ้านหน้าหนีบของเขาเขาจะหนีไปแบบนั้นแล้วก็บางทีดิฉันก็รำคาญบอกพยาบาลผู้ช่วยบอกว่าช่วยในครัวก็ไปทำปลาราดพริกเกลือหมดเรื่องแต่นั่นแหละจะเป็นปลาที่เขาจะไปเราไปตลอดเวลาถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนช่วงที่ป่วยเนาะแล้วก็ได้อุ้มกลับมาเมืองไทยทีนี้ก็เราอยู่กันยังมีความสุขที่อเมริกาแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็พูดไม่ได้พูดได้แต่พูดสลับคำเหมือนอย่างว่าโรงพยาบาลฉันเธอไปอะไรเงี้ยฉันนี่จะบอกว่าพาฉันไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ Hospital you may go อะไรอย่างเงี้ยแบบการสื่อสารจะผิดใช่ใช่แล้วพอไปโรงพยาบาลก็ถึงได้ทราบว่าเป็นหัวใจอ่อนๆแล้วก็มีหัวใจที่เต้นไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะรีบแก้ซะเพราะว่าหัวใจคนเราต้องเต้นพุ่มพุ่มไปใช่ไหมเขาเต้นอะไรเนี่ยมันก็จึงมีผลต่อการสูบฉีดไปที่สมองค่ะฉีดเลือดไปที่สมองความดันสูงอีกมีส่วนมากใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มาพบว่าหูสมัยหนุ่มๆเนี่ยเป็นทหารส่งรหัสมอสทหารอากาศที่ใกล้ๆโทรเลขอะค่ะอย่างเงี้ยทีนู้นก็ส่งลายหูบางคนคิดว่าไม่สำคัญคุณที่เป็นหูเนี่ยให้รักษาซะนะเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วผู้ที่เป็นออลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องหูใช่ไหมที่มีปัญหาเพราะว่าหูเรื่องพูดเยอะเลยนะเพราะว่าหูเนี่ยเมื่อรับฟังมาอย่างผิดๆเนี่ยก็จะส่งข้อมูลอย่างผิดไปที่สมองส่งผิดๆอยู่10ปี20ปี30ปีสมองก็เพี้ยนก็เป็นของธรรมดาถูกไหมอันนี้ก็เขาก็มีเหตุผลมีหลายอย่างที่ทำให้เขาเป็นมีปัญหาด้านสมองนะคะซึ่งตอนนั้นดิฉันก็ไม่ค่อยรู้มากเพราะว่ายุ่งอยู่กับร้านอาหารน่ะนะก
็เลยเข้าไปหาหมอเขาก็ไม่ค่อยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีกิจกรรมของเราเราชอบไปฟังเพลงอะไรวันศุกร์เสาร์เราฟังเพลงเต้นรำอะไรเราเพลงคันทรีเนี่ยนะคะเราทำมันอยู่เสมอเสมอแล้วก็รักษาเข้าไปด้วยพาเข้าไปหาหมอด้วยในขณะที่กันดิฉันก็เข้าการอบรมด้วยอบรมอะไรคะอบรมเพื่อจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะรองรับสภาวะถดถอยของเขาให้เราให้ดิฉันเข้าใจเขาเพราะเขาคนที่เป็นโรคอย่างเนี้ยหรือคุณคนนั้นอาจจะดูแลคนที่เป็นโรคต่างชนิดกันแต่ว่าก่อนอื่นคุณต้องมีความรักและมีความเข้าใจเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเมื่อเข้าใจเขาแล้วเราก็จะได้ทำตัวได้ถูกไงการอบรมก็จะเน้นไปทางนี้จะมีผู้เข้าอย่างเงี้ย20 คนประมาณ20 คนแต่ละคนจะพูดปัญหาของตัวเองปัญหาของเลตอนนั้นน้อยที่สุดแต่ดิฉันต้องการฟังปัญหาหนักๆเพื่อจะได้รู้ว่าฉันจะต้องเตรียมสู้อย่างไรในอนาคตเราจะเผชิญกับฉันจะเตรียมรับตัวยังไงที่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นค่ะก็เตรียมตัวก่อนฉันก็เข้ารับการอบรมดีมากนะคะที่นั่นไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเรายังมีหรือเปล่าหรือมีเยอะไหมที่นั่นมีเยอะเขาจะเป็นสถาบันที่ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจากสถาบันหลายสถาบันโดยเฉพาะทางด้านการเงินงั้นการอบรมของฉันฟรีค่ะคุณหมอฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็เขาไม่ได้มีว่าที่เดียวหรือไปแย่งกันอะไรอย่างนี้นะไม่เลยมีเยอะถ้าหากว่าของประเทศไทยเรายังไม่มีหรือมีไม่มากพอดิฉันอยากจะให้ข้อคิดกับทางรัฐบาลและทางเอกชนขอเถอะค่ะเรายังไม่ใช่เราจะมารักษาคนป่วยที่ปลายเหตุหาหมอหาพยาบาลเราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยว่าผู้ดูแลเนี่ยจะทำยังไงต้องก็จะใช่นั่นแหละสำคัญมากก็จะช่วยลดภาระของทางบ้านปลายหมอและพยาบาลมากขึ้นก็วิงวอนให้ทำเอกชนแล้วก็ภาครัฐได้ให้ช่วยอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวทางมูลนิธิจะรับเรื่องนี้ไว้แล้วก็นำเสนอในส่วนของนโยบายแล้วดิฉันจะช่วยต่อสู้ได้แล้วก็ร่วมมือกันนะคะในจุดๆนี้ทีนี้เตยเห็นอันนึงสิ่งที่เตยเห็นคือผู้ดูแลถ้าเราจะไปถึงการอบรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่ได้มีความรักหรือความรู้สึกว่าเราอยากจะทำในสิ่งนี้จริงๆทีนี้หลังจากที่การอบรมเนาะการอบรมที่เตยเรียกเตยน่าจะเป็นการอบรมการดูแลผู้ป่วยเนาะอย่างมีคุณภาพโดยเน้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญเนี่ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นที่คุณเดย์ป่วยเตยอยากให้คุณพัชรินเล่าถึงการกลับมาที่ไทยกลับมาที่เมืองไทยว่าเราพาเขากลับมารักษาที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะในช่วงการก็ไม่ใช่เกิดการรักษาเพราะว่าคือเขาถึงปัญหาทางสมองเขาจะมีค่ะดิฉันรับได้เพราะว่าดิฉันเป็นสมองให้เขาโอ้เพราะว่าขาเขาแข็งแรงนี่ป่ะเขายังเดินได้เคลื่อนไหวได้มากถามร้านดูวิ่งตามก็ไม่ตามหรอกแต่ว่าสมองไม่เป็นไรดิฉันก็ทำเอกสารที่บ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องแบงค์เรื่องการเงินเรื่องอะไรทุกอย่างเอกสารดิฉันทำให้เขาก็มีความสุขถูกไหมเขาไม่เครียดเขามีความสุขเขาไม่เครียดเราก็มีความสุขเลยทีนี้พออยู่เขาก็อยู่ได้ยังอยู่ได้อีกนานนี่เราเป็นสมองให้เขาตอนนั้นเขาก็อายุ88ดิฉันก็ใกล้จะเลข7แล้วเนี่ยโอ้โหฉันก็ไม่แต่เขาไม่เหมือน88นะฉันแข็งดีมากไม่มีหน้าท้องเลยรอสูงจะรูดสุดปังปังมากแม่สาวๆพอเจอฉันแล้วก็ต้องโทรศัพท์เลิกสาวๆเลิกสมุดเป็นเล่มเลยโทรเลิกหลังเราเลิกสดเราชนะจุดนี้โอเคทีนี้พอเขาอายุ88ดิฉันก็ใกล้เลข7แล้วเนี่ยฉันต้องการกำลังใจจากเมืองไทยจากญาติพี่น้องน้องหลานญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ที่มาด้วยในวันนี้นะคะกำลังใจจากเพื่อนเพราะถ้าจะเลข7แล้วดิฉันจะ70 2อาทิตย์เนี่ยอุ๊ยตัวยังแซ่บอยู่นะแซ่บทุกอย่างดีนี่ก็ไม่ได้แล้วเราจะดูแลเขาได้อย่างดีเราจะต้องแข็งแรงค่ะผู้ดูแลจะต้องดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมคะสำคัญก่อนที่จะดูแลเขาได้ค่ะก็เลยถามเขาว่าฮันนี่จะกลับไปเมืองไทยไหมเขาบอกก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าก่อนจะตายเนี่ยแพทย์ที่เรียกกันแพทย์จะอยู่แบบไหนที่เมืองไทยฉันจะได้มีห่วงก็อยากจะเห็นเหมือนกันบ้านที่เขาจะอยู่เป็นยังไงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจะพาดูเนี่ยธรรมชาติเมืองไทยเรามีเยอะเลยนะเหนือจุดใต้เราจะไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเขาก็ชอบธรรมชาติอยู่แล้วไงเพราะว่าอเมริกาเราก็ดูหมดแล้วทุกรัฐแคนาดาเราก็ไปแทบจะหมดแล้วไอ้โร
รือสำราญสองสามคนเราสองพันสองพันสามพันแล้วก็เราได้ทำหมดแล้วในสิ่งที่อยากทำใช่ในทะเลแคริบเบียนเนี่ยเราก็ไปมาแล้วตามเกาะแก่งหลายประเทศค่ะใช่ไหมคะนี่ไปไหมเปล่าไปเราก็มาแล้วก็มาซื้อบ้านที่โคราชค่ะหลังจากนั้นก็กลับไปอเมริกาอีก4เดือนก็ผลข้างของทั้งหมดมานะคะคือตอนนั้นสมองเขาไม่ดีก็จริงคือแต่ดิฉัน10กว่าปีเนี่ยดิฉันเคยมาพยุงอยู่ได้อย่างนี้หรือบางช่วงอาจจะลดลงนิดๆแล้วก็เลยได้นี้แล้วก็อาจจะลดลงนิดๆค่อยๆลดลงดูแลสมองเสมอค่ะคือเข้าใจเขาไหมค่ะให้เขาเพียรหน่อยเฮ้ยเรารับได้นะรับมือได้เขาเดินได้แข็งแรงทีนี้พอมาอยู่เมืองไทยค่ะไปเที่ยวได้ไม่กี่ที่แค่เชียงใหม่บางแสนฉะเชิงเทราบางประกงได้ไม่กี่ที่โควิดกระหน่ำต่อเนื่องช่วงที่โควิดระบาดเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละไอ้ที่เราพยุงมา10ปีที่ฉันรับไม่อยู่แล้วค่ะค่ะปัญหาทางสมองก็เหมือนตกเหวอย่างนี้เลยเขาออกจากบ้านไม่ได้เราไม่ชินกับการนั่งอยู่ในบ้านแล้วมองกำแพงเราสองคนไม่ใช่อย่างนั้นชอบทำกิจกรรมข้างนอกค่ะแล้วเขาไม่มีคนที่จะพูดภาษาอังกฤษด้วยซึ่งตอนที่เรามาดูตอนแรกเนี่ยเราจะเจอกลุ่มคนพูดภาษาอังกฤษมาจากเยอรมันมาจากอังกฤษอะไรเนี่ยค่ะก็พูดภาษาอังกฤษอยู่ฉันคนเดียวอ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ค่ะทีนี้อาการเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนท่าร้ายอ๋อเป็นอัลไซเมอร์จากค่ะขึ้นมาเลยแล้วก็อะไรเรียราดิฉันตลาดเราไม่ต้องจ้างพยาบาลไม่มากกว่าคือฉันก็ต้องมาเช็ดตัวเช็ดคิดตัดตอมกอกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งเดือนเนี้ยเขาไม่รู้ตัวปัญหาทางสมองแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆร้อนก็บอกว่าหนาวบอกว่าร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าร่างกายสัมผัสมาว่าร้อนแต่พอสัมผัสมาปุ๊บไปส่งไปที่สมองโปรตีนในสมองเกิดการบิดทำให้แปรบิดบอกว่าหนาวสมองก็สั่งมาว่ามิสเตอร์เลหนาวนะเขาก็เอาผ้ามาห่มเหงื่อก็ออกที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อให้เขาคืนสองสามครั้งผ้าปูที่นอนต้องสองสามครั้งอันนี้คือการดูแลตอนนั้นแล้วก็หลังก็เลยต้องมีพยาบาลที่สี่ชั่วโมงช่วยมาช่วยทีนี้มาวันหนึ่งก็พบว่าเขามีปัญหาทางนี้ก็เลยต้องเจาะคอการเจาะคอเนี่ยฉันก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าทำให้ติดเชื้อง่ายแล้วก็ผลมาอยู่ทีหลังว่าเชื้อที่ติดไปที่ปอดข้างขวาเนี่ยเกิดการดื้อยาหมอก็พยายามให้ยาที่แรงขึ้นก็ไม่หายให้แรงขึ้นก็ไม่หายหมอแล้วว่าแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอายุมากแล้วเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นฉุกเฉินจนพยาบาลจำชื่อได้เสร็จแล้วก็ติดโควิดที่โรงพยาบาลกลายเป็นตรงนี้มีสองเชื้อเก่าที่ดื้อยาแล้วก็เชื้อทีนี้ช่วงที่ติดโควิดที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนมาตรการที่ยังไงโควิดเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นแล้วอยากใช่อยากให้เล่าถึงว่าเราช่วงระยะท้ายที่คุณเลจากไปเนี่ยค่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบสั้นๆนิดนึงนะคะตอนที่ช่วงที่รักษาโควิดที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็คุณเลจากไปเนาะเยี่ยมไม่ได้ก็ปรึกษากับลูกสาวเขาที่อยู่อเมริกาเขาให้ออกซิเจน24ชั่วโมงลูกสาวก็บอกว่าแพทย์อย่าไปเอาลังควยเลยเขาก็อายุมากแล้วปล่อยเขาไปเถอะเขา24ชั่วโมงอยู่อย่างนี้แล้วหมอเขาบอกว่าคงจะไม่มันจะไม่ไหวแล้วแหละค่ะก็ให้ที่ฉันเป็นคนตัดสินใจกำหนดชะตากรรมของสามีว่าจะให้ตายวันไหนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันไม่ใช่ของง่ายของคุณไม่ใช่ของง่ายของใครเลยแต่ฉันต้องทำก็ต้องทำตาคำเขาไปว่าเขาจะอยู่ที่บ้านไหนแล้วพอออกซิเจนก็ถอนออกหมอก็ให้มอร์ฟีนกับยานอนหลับเขาก็จากไปยังสงบจากโรงพยาบาลก็สู่เมนเลยเพราะตอนนั้นโควิดนี่แหมต้องแต่งแบบมนุษย์อวกาศเลยไปรับศพที่โรงพยาบาลก็รูดซิปอย่างเงี้ยไอ้ถุงพลาสติกนั่นน่ะแล้วก็ไปขึ้นเมนเลยดิฉันก็ไม่ได้เยี่ยมเขาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาไม่เข้าเยี่ยมก็ได้แต่นั่งมองฝันที่เมนเผาศพเหมือนกับเผาใจของดิฉันให้เขาได้หลายปีก่อนกับเขานะคะเอ๊ะฉันเคยคุยกับเขาไว้ว่าครั้งนี้ฉันจะทำให้เธออายุถึง90นะค่ะอีก3อาทิตย์เขาก็จะ90แล้วก็เคยบอกว่าหลังจากเราเธอแข็งแรงนี่ฉันเป็นสมองง่ายเธออยู่ได้ถึง100ค่ะเขาก็อบยิ้มถึงเป็นที่บนสวรรค์แล้วนะวันนี้ฉันมา
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ส่งเขาถึงที่สุดเนาะแล้วก็เท่าที่เตยฟังนะเตยเห็นว่าคุณพัชรินดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ศักยภาพของเราแล้วจนกลายมาเป็นกระบวนการทางศิลปะซึ่งเราได้เห็นกันที่อยู่จากข้างล่างนะคะภาพที่อุ้มปลาเมื่อกี้เนาะหนีบปลาเราก็ได้เห็นเนาะทีนี้คนที่สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะชิ้นนี้ก็จะเป็นอาจารย์อารมณ์ได้ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะเนาะเลยอยากขยับไปที่อาจารย์อารมณ์นิดนึงค่ะว่าในตัวกระบวนการศิลปะอันนี้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงมาเป็นกระบวนการนี้ได้เมื่อกี้เห็นตัวปลาแล้วเนาะแล้วก็ชุดนี้ที่ใส่มาด้วยนะใช่ใช่ก็คือพูดง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าได้เคสของคุณป้ามาเนี่ยจากการจัดน้องแพนนะคะซึ่งเป็นหลานของคุณป้าซึ่งน้องแพนรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่แอมตลอดเลยอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสมองพี่แอมเลยแหละเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยได้ไปน้องแพนก็เลยพาไปที่บ้านคุณป้าค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือประสานกันนะแล้วก็เลยได้ไปที่บ้านคุณป้าเพื่อที่ว่าจะขอดูวัตถุสิ่งของแล้วก็ทำการสัมภาษณ์ชีวิตคุณป้าในเชิงลึกนะดูค่ะก็ไปถึงก็นี่เลยค่ะคุณป้าก็ใส่ชุดนี้รอเลยเสร็จปุ๊บแล้วสิ่งที่คุณป้าเตรียมไว้นะคะก็คือเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เขียนบรรยายความรู้สึกของคุณป้าจำนวน5หน้าแบบนี้เลยแล้วไปถึงเนี่ยไปถึงแบบพร้อมไม่หนูอะไรคุณป้าอ่านเลยยืนอ่าน5หน้านี้เลยให้ฟังแล้วซาบซึ้งมากจะบอกว่าน้ำตาไหลเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณป้าเตรียมก็คือก่อนหน้านี้เราคุยกับคุณป้าว่าช่วยเตรียมวัตถุสิ่งของให้ดูด้วยนะคุณป้าก็เตรียมเต็มที่เลยนี่เป็นของของคุณลุงเลนะคะซึ่งเตรียมไว้เนี่ยเราก็สำรวจไปดูอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดเนี่ยก็สนใจผ้าเช็ดหน้าคือเป็นผ้าสำหรับเช็ดปากน้ำลายอะไรพวกนี้ซึ่งคุณป้าเขาเก็บไว้อย่างดีเลยซึ่งพวกนี้มันจะมีคราบของมันอยู่นะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็น้องปลาอย่างที่เราเห็นกันอันนี้คือพระเอกของงานเลยคือไปถึงก็คุณป้ายังพูดเลยว่าเอาไปแสดงไม่หนูก็เลยบอกไม่ได้คุณป้าที่เกียรติของอนุญาตทำอะไรอย่างเงี้ยมันสัตว์สตาร์ทนี่มันไม่ได้อะค่ะก็เลยเสียดายมากไม่ได้พาเข้ามาเสร็จแล้วก็เลยคุยไปคุยมาคุณป้าก็อุ้มปลาแล้วก็เล่าแบบนี้เลยเล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยถ่ายภาพตัวเนี้ยมาค่ะแล้วก็ได้เสื้อยืดของคุณลุงมาด้วยคุณป้าก็ให้มาก็เลยทำการเอาภาพเนี้ยภาพคุณป้าที่อุ้มปลาตัวเนี้ยซึ่งปลาตัวเนี้ยเขาง่ายมันก็คือการสื่อสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งมันแทนความเป็นคุณลุงเลผ่านเข้าไปโดยผ่านออบเจกต์ก็คือตัววัตถุที่เป็นเสื้อยืดตัวเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจนะจากการสัมภาษณ์คุณป้าเนี่ยค่ะก็คือว่าตอนที่คุณป้าอยู่อเมริกาเนี่ยคุณป้าก็อยากกลับบ้าน เพื่อหาครอบครัวต้องการการดูแลในขณะที่พอลุงเลเนี่ยค่ะในระยะท้ายเนี่ยลุงเลก็มีความรู้สึกว่าก็อยากกลับบ้านที่อเมริกาเหมือนกันนึกออกไหมคือมันจะเข้าสู่สภาวะของการที่อยากกลับบ้านคือคำว่าบ้านมันลึกมากแล้วตัวปลาตัวเนี้ยมันก็เลยสื่อสัญลักษณ์ของการที่แบบการกลับบ้านนะคะเอาเนี้ยก็เลยได้ประสานกับครอบครัวคุณป้าว่าเฮ้ยเราจะเอาผ้าเช็ดปากเนี่ยมาทำอะไรดีทางครอบครัวคุณป้าเนี่ยก็เก่งเรื่องงานฝีมือมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยช่วยกันพับเป็นเรือพับเป็นดอกไม้อะไรแบบเนี้ยนะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะก็เลยใช้ตรงเนี้ยมาคราวเนี้ยพอพูดคุยกับครอบครัวค่ะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลานๆลูกหลานหลานทุกคนรู้เลยก็คือว่าคุณป้ามีฝีมือในการทำอาหารสูงมากแล้วก็ลุงเนี่ยจะชอบทานน้ำผึ้งมากเลยถ้าใครชอบแบบซื้อน้ำผึ้งมาเก็บตุนเอาไว้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะสื่อประสบการณ์ผ่านงานคุณป้าในเชิงภาษาเป็นเรื่องของอาหารในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นสีหอมหวานเพราะเราก็เห็นแล้วว่าคุณป้าเปิดด้วยความรักนี่คือตีคุณป้านะคะเขาจัดแกงเค้กใช่เช้าวันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือลำน้อยเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ในน้ำผึ้งหวานหวานซึ่งมันผ่านอะไรมามันผ่านสัญญาณให้อาหารนะคะมันไม่ได้เราคงไม่อยากแบบว่ามีท่อแล้วก็มีสายอาหารสายน้ำผึ้งหรอกนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็คือความหวานไงมันคือว่าทำการดูแลแบบหนึ่งแบบกันค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้คือผลสำเร็จของงานที่เราได้เห็นนะคะ
ทราบมาว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนตัวถุงนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเขาก็จะไหลลงมาผ่านหยดลงมาจนกระทั่งมากองอยู่ที่ด้านล่างอะไรเงี้ยเราก็จะให้อาหารนะเนาะก็เหมือนกรูเลก็ต้องกินทุกวันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการฟีดอาหารเนี่ยค่ะระหว่างการทำกระบวนการชิ้นนี้ค่ะอาจารย์เกิดการเรียนรู้อะไรในอีกรูปแบบหนึ่งบ้างที่เป็นแตกต่างไปจากของสันติภาวันแล้วเนาะอันนี้เราเห็นการขับเคลื่อนการดูแลด้วยความรักเลยนะคะระหว่างการที่ตั้งแต่เข้าไปคุณป้าอ่านเนาะยืนอ่านจดหมายให้เราฟัง5แผ่นจนกระทั่งจบออกมาเป็นกระบวนการศิลปะชิ้นนี้ค่ะคือแค่ของคุณป้าเนี่ยมันน่าสนใจในเชิงเรื่องของแนวคิดของวงล้อมนะเพราะว่ามันกระจายวงล้อมออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนมากแล้วมันเป็นเคสของการซ้อนกันอ่ะคือตอนแรกคุณป้าเป็นผู้ดูแลคุณลุงที่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่ข้อหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่าตอนนี้คุณป้าเป็นหลังจาก3เดือนที่ลุงเลยเสียชีวิตเนี่ยคุณป้าก็ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณป้าก็จะกลายเป็นผู้ป่วยเสร็จแล้วผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวของคุณป้าที่ก่อนหน้านี้ก็ดูแลลุงแล้วก็ดูแลตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะบอกว่ามันก็จะมีวงที่มันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากแต่คำนี้โอเคเราจิตใจดีเนาะคือส่วนหนึ่งเตยคิดว่าตอนที่คุณป้าเข้าไปอบรมอะเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรามีสิ่งนี้อยู่ในนั้นในตัวเราพอวันที่เรากลายมาเป็นผู้ป่วยเองอะสิ่งนี้มันก็สะท้อนกลับมาถึงตัวเราว่าเราอยากได้การดูแลแบบไหนเช่นเดียวกันเนาะซึ่งต้องบอกว่าเวลาในการเสวนามันน้อยจริงๆเรื่องของคุณป้ามีคุณค่ามากๆแล้วก็อยากให้คุณป้าได้ส่งต่อในเรื่องของการเล่าในมุมมองของที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงเราเปิดเวทีให้เราแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราอาจจะถามจากคุณป้าได้หรือว่าชวนคุยกันอีกครั้งนึงนะคะงั้นก็ตอนนี้เตยขอชวนให้พี่มาเราได้ลองให้ความคิดเห็นในผลงานหรือกระบวนการหรือว่าเรื่องราวของคุณป้านิดนึงค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นร่องรอยนะของนโยบายนะครับแล้วก็บริการที่จะให้คุณป้าได้มีความรู้ในการดูแลระยะยาวเลยนะครับมันมีองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องสุขศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยนะครับอย่างเต็มที่เลยนะคือจะสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่เนี่ยได้ยังไงนะครับก็ให้ความรู้ให้สุขศึกษาแล้วก็วิธีการจัดการอุปสรรคและการดูแลต่างๆอย่างเต็มที่นะอันเนี้ยทำให้คุณป้าดูแลคุณลุงเลได้แบบได้แบบดีเยี่ยมเนี่ยจนถึงช่วงปลายทางนะครับซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากนะครับสำหรับการดูแลนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยองค์กรที่ทำแบบนี้ก็ยังน้อยอยู่นะในการองค์กรโรงพยาบาลที่ดูแลอะไรติวผู้ดูแลให้ดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับเนี่ยก็เห็นนะครับว่าจำเป็นมากแล้วผลมันดีมากนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวก็ต้องขับเคลื่อนต่อสู้กันต่อไปให้โรงพยาบาลทุกแห่งสนับสนุนผู้ดูแลให้ได้ขนาดค่ะทางมูลนิธิได้รับเรื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะคะในจุดนี้ขอบคุณคุณป้าพัชรินนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนกันต่อเนาะเพราะเตยเชื่อว่าเรื่องราวจากผู้ดูแลเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่มีคุณค่ามากมายเลยขอบคุณนะคะค่ะมาที่ผลงานชิ้นต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพงพิสุทธิ์รัตนาวิเชียรนะคะกับผลงานที่ชื่อว่าความหวังค่ะเทคนิคที่ใช้นะคะในงานศิลปะคือศิลปะสื่อผสมค่ะซึ่งคุณพุทธิพงศ์เป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งเป็นลูกชายของผู้ป่วยซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยซึ่งสูญเสียความทรงจำนะคะแล้วก็คุณยายป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจนะคะอยากสวัสดีก่อนนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะก็อยากเชิญชวนให้ได้ลองเล่าประสบการณ์การดูแลค่ะแล้วก็เห็นมีบอกไว้ว่ามีอสม.เนาะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้วยก็อยากให้ชวนเล่าเรื่องราวนิดนึงว่าเราดูแลคุณแม่คุณยายยังไงแล้วก็ทางทีมอสม.เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลได้ยังไงบ้างเชิญชวนคุณพงศ์พิสุทธิ์ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งบุคคลที่อยู่ในเป็นผู้ดูแลนะแล้วก็คือผมเนี่ยดูแลถึง2คนแต่ว่าสิ่งนึงที่เอาไปใช้ทำงานคือเป็นคุณแม่ที่เป็นส่วนมากเพราะว่าคุณแม่เนี่ยของป
่วยเป็นโรคจิตเภทจิตเภทถ้าเป็นปกติก็ถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกคือคนบ้านั่นเองนะครับครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยฮะเขาก็เกิดจากผลที่เจออย่างหนึ่งในชีวิตทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นนะก็เกิดจากโรคซึมเศร้ามาก่อนในชีวิตแล้วก็มันก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วเริ่มเก็บพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างในบ้านเนี่ยผมเจอมีดกรรไกรเนี่ยเกิน50เล่มที่คุณแม่ส่งไว้ห้องนอนนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมนะเริ่มที่จะห้องนี่รกรุงรังสภาพคุณแม่ที่เริ่มที่จะเก็บตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ภาวะต่างๆนะเริ่มมีการพูดคนเดียวบ้างการอยู่แบบคนเดียวและปัญหาพวกนี้มันทำให้เราคิดว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยตัวเราในฐานะที่เราเป็นลูกนะแต่ความจริงแล้วอาการของลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเองต้องมีคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับเราด้วยในชีวิตแม่ผมได้เป็นอสมมาก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เวลาคุณแม่เนี่ยเพราะว่าผมก็มีช่วงหนึ่งก็ปิดบ้านอะไรไม่ให้อยากให้ใครเขาได้รับรู้แล้วถูกตามหน้าว่าแม่เราในบ้านในชีวิตนะการชุมชนการอะไรเราคิดเองเราสร้างคติอันนั้นขึ้นมาเองนะแต่ความจริงทุกคนเป็นห่วงแม่เราทุกคนอสมเขาก็เริ่มเข้ามาที่บ้านและสังเกตว่าทำไมแม่เราเป็นอย่างนี้นะฮะอสมเนี่ยเขาจะเข้ามาเยี่ยมคุณยายอยู่แล้วในทุกครั้งมาตรวจวัดความดันเลยเขามาพูดคุยนะในทุกอย่างของชีวิตแม่มีวันหนึ่งก็ผมจะเล่าตรงนี้ยาวหน่อยนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งอสมเห็นแม่ผมพฤติกรรมแปลกๆมากรวมกับผมแล้วก็มีน้าอีกคนเราก็เลยเอาแม่ส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบัตรเป็นจักรยานตามระบบที่มันจะเป็นนะแต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยก็อยู่กับแม่ตลอดตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของแม่บางทีกลับบ้านไปทำงานมาเนี่ยแกงเนี่ยระเลงเต็มพื้นเลยกาแฟที่ฉีกกินสดๆกินอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะเราก็วันที่คุณแม่ครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเลยว่าทำไมนะจากที่แม่เรามีทุกสิ่งตอนนี้เขากลับไปเริ่มเหมือนกับนับหนึ่งใหม่ในชีวิตเราไม่ได้มีความสุขที่คุณแม่เขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลทุกอย่างแล้วก็เป็นชีวิตโรงพยาบาลที่เราต้องไปเยี่ยมทุกวันแล้วก็มีเรื่องที่เราต้องเป็นอยู่แล้วทั้งเรื่องเราต้องดูแลยายที่เราต้องไปโรงพยาบาลเงินทองค่าใช้จ่ายหรือว่าปัญหาที่มันอยู่ในครอบครัวเราก็เก็บมันมาเพราะเราสร้างโลกว่าผมดูแลได้ทั้งหมดครับครับแต่เราเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะนะมีปัญหาถึงขั้นคิดไปว่าถ้าเราตายก็จบแต่มันก็มีเรื่องเราฉุกคิดว่าแล้วเขาจะอยู่ยังไงเราจะทิ้งภาระที่คนอื่นมองว่าเป็นภาระฮะไม่ใช่ภาระนะฮะคนอื่นมองเขาเป็นภาระแต่เราคิดว่าเขาเป็นผู้มีคุณที่เราต้องอยู่ทดแทนนะครับแล้วก็พอเขากลับจากโรงพยาบาลวันที่ไปโรงพยาบาลประมาณ3เดือนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เห็นชีวิตเห็นบางคนเขาคุ้มข้างแล้วเขาก็ล็อกแล้วก็ฉีดยาตรงนั้นเลยครับที่เราไปเห็นสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลต่างคนต่างคุยกันคนละภาษาพูดกันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เราก็เห็นคุณแม่เราเนี่ยมีบางวันเนี่ยก็ขาดสารอาหารบ้างอะไรบ้างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโรงพยาบาลเขารวมโรงพยาบาลที่แม่ผมไปอยู่รวมกับคนที่ไปบำบัดเรื่องยาด้วยยาเสพติดด้วยไม่ได้จำแนกแยกประเภทขนาดนั้นนะครับและสิ่งหนึ่งคือมีวันหนึ่งเราต้องรับคุณแม่กลับบ้านคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่เนี่ยไม่วันหายตอนคุณช็อตไฟฟ้ายังไงก็ไม่หายคุณแม่เป็นเขาให้ออกบัตรเป็นผู้พิการเป็นโรคจิตเภทสูญเสียความทรงจำแล้วก็ชีวิตประจำวันไม่สามารถใช้ได้พฤติกรรมนะทางพฤติกรรมสิ่งพวกนี้มันก็ทำให้เราผมเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าเราเองเนี่ยก็ต้องอยู่เพื่อคุณแม่ต้องทำไม่ได้ผมก็ตัดสินใจทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะฮะก็เพื่อสู้กับเขาทั้งที่เราอยู่ไทยทำ
ทุกวันนี่มันเป็นวันใหม่ของเขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันถึงขนาดสุดท้ายขายบ้านย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อให้คุณแม่เขาไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ลดปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะที่มันทุกข์แต่ขนาดถ้าเรามีทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายและสิ่งหนึ่งที่คือเราทำไปมันก็มีแต่ที่เป็นผลเสียเราเกลียดชังทุกอย่างรอบข้างเราทำร้ายทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกเราไปทำร้ายคนที่เขาป่วยนะจากที่เราเครียดมีความเครียดมีภาวะสะสมอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับและผมเองก็มานั่งมีวันหนึ่งเขาสองคนร้องไห้นะผู้ป่วยทั้งคู่ร้องไห้ว่ามันจะทิ้งเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่ทิ้งหรอกบางทีเราพูดแรงๆเราไม่ได้รู้ตัวครับจนท้ายผมก็มานั่งคิดว่าวิธีการที่เราได้ทำเนี่ยมันเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เข้าใจเขาเลยสักนิดเราเข้าใจแค่ว่าให้เขาอยู่สบายแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเราเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตเขาครับคือทุกอย่างผมก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการผมเริ่มเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนทุกอย่างที่อะไรที่ทำให้เขาให้ดีที่สุดได้อาหารมื้อที่ดีที่สุดในทุกวันดูแลที่ดีที่สุดเปิดเพลงเขาฟังครับทุกอย่างที่คนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเราในวาระสุดท้ายของชีวิตครับประมาณนี้ครับเหมือนที่เตยได้ยินเนาะตรงกับงานที่เตยดูก็คือเตยได้เห็นที่เขียนไว้ซึ่งอันนี้ตรงกับประสบการณ์ของเตยเหมือนกันเราในฐานะผู้ดูแลบางทีเรามีความทุกข์มากๆแล้วเราก็อยากจะหนีจากมันไม่อยากยอมรับในความทุกข์นี้ที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะแต่วันที่เราถ้าเตยจะใช้คำของเตยจะใช้ว่าเราซีโร่ราบกับมันรับรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราก็ไปต่อกับมันอย่างที่เรามีความหวังของเราเนี่ยเตยรับรู้ถึงสิ่งนี้แล้วก็เห็นมากๆเลยก็ก่อนอื่นอยากขอบคุณก่อนค่ะที่ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวอันมีคุณค่าเนี่ยให้กับพวกเราฟังเนาะแล้วก็รวมไปถึงชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าด้วยซึ่งชิ้นงานเนี่ยโหเป็นชิ้นงานที่เตยเห็นแล้วเตยแบบเข้าไปใกล้ๆเนี่ยค่ะงานชิ้นนี้จะมีกลิ่นเนาะให้ทุกคนได้เข้าไปใกล้ๆแล้วอยากให้คุณพงศ์สุดพูดถึงตัวชิ้นงานหน่อยว่ากระบวนการตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงประมาณสั้นๆได้ไหมคะพอได้อยู่เนาะได้ครับคืองานของผมเนี่ยอันนี้คืองานภาพรวมนะงานนี้เกิดจากผมที่จะยกบริบทชีวิตประจำวันของคุณแม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่มันในทุกๆงานเลยนะคือสิ่งสำคัญเนี่ยอันนี้เราจะเห็นคือเราตากผ้าอันนี้คือเป็นสิ่งเบสิกที่เราใช้ชีวิตประจำวันคุณแม่ก็จะตากผ้าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ป่วยมากแล้วเราก็คุณแม่เราก็ทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเราเห็นเราตากผ้าที่มันผิดหูผิดตานะเขาหยิบมาตั้งในอีกมุมนึงนะฮะแล้วก็ผ้าเนี่ยเขาก็ตากสิ่งที่มันไม่สมควรเอามาตากอะไรหลายอย่างกลับไปกลับมาบ้างแล้วก็ตัวงานเนี่ยฮะก็เป็นลักษณะของมันจะมีรอยเท้าที่อยู่นะถ้าใครไปเห็นงานผมนะคือรอยเท้าของแม่ที่เขาเดินวนไปวนมาเนื่องจากเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็สิ่งต่างๆได้นะฮะก็เพื่อจะตากผ้านั้นนะฮะคืออันเนี้ยทำให้ผมออกมาตีความว่าเนี่ยเราเห็นความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ของเราเนี่ยมันไฟที่มันแผดเผาในใจเราตลอดเวลานะฮะเราจะยืนอยู่กับมันได้อย่างไรโดยพิจารณาความทุกข์นั้นด้วยสติที่มันมีในชีวิตนะครับผมก็เลยจำลองว่าไอ้บริบทของชีวิตประจำวันเนี่ยมาใส่ในตัวงานว่าผมจะคิดยังไงจะตีความยังไงคือผมพิจารณาทุกอย่างด้วยความจริงของชีวิตแล้วก็ตีความมันออกมาครับมันจะดูบางคนมาดูอาจจะดูหดหู่และน่ากลัวแต่ความหดหู่อย่างไรเราก็ต้องยอมรับสภาวะการสิ่งที่มันเป็นจริงของชีวิตในทุกสรรพสิ่งเลยนะครับไม่ใช่สิ่งเดียวเท่านั้นครับขอบคุณงานชิ้นนี้ขอบคุณเรื่องราวทั้งหมดนะคะเตยถามตรงส่งท้ายสั้นๆคุณผู้สุดทั้งประสบการณ์ของเราที่เราไม่รู้หรอกว่าเรื่องเนี้ยทำไมมันถึงมาเกิดกับเราจนกระทั่งมาถึงกระบวนการชิ้นนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันให้การเรียนรู้อะไรกับเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะคือความเป็นมนุษย์เนี่ยฮะมันก็จะแนบออกเป็นในหลายๆอย่างครับแต่เราจะให้ทุกอย่างได้ให้ปัจจัย4ให้ผัสสะต่างๆได้รูปรสกลิ่นเสียงฟังด้วยหูสุขที่ตา
ชีวิตไม่ลิ้นกลิ่นจมูกแต่สุดท้ายของชีวิตคือความสุขที่ใจที่เราจะให้คนอื่นได้อย่างไรครับแค่นั้นเองครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นถึงถ้าในตัวชิ้นงานเราจะเห็นถึงสภาวะการเติบโตเรื่อยๆขึ้นของคุณวิสุทธิ์มากๆนะคะซึ่งอันนี้ได้เห็นตรงนั้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนถ้าได้ชมงานจะได้เห็นในสิ่งเดียวกันแล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่มากกว่านั้นที่สะท้อนกลับมาที่ตัวของเราด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้อยากถามอาจารย์หรือพี่มาร์คมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมกับชิ้นงานหรือว่ากระบวนการทั้งหมดบ้างไหมคะก็ในเรื่องของการดูแลมันจะมีประเด็นความทุกข์นะแล้วก็มีภาวะที่หมดไฟจากการทำงานชัดๆเลยคือแคร์กิฟเวอร์เบอร์เดนนะครับอันนี้เป็นภาพที่ชัดมากเลยนะกับคำนี้นะครับมันเผานะความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วก็ชีวิตบางส่วนเลยนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่เราจะทำยังไงได้บ้างนะครับที่จะให้สาธารณะนะครับได้เห็นว่าประเด็นการดูแลผู้ป่วยที่ยากๆนะครับที่ตกสำรวจนะครับผู้ป่วยจิตเวชนะครับและโรคอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้จักว่ามันมีด้วยนะครับได้รวมอยู่ในการดูแลนะครับแล้วมันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการดูแลด้วยคนเดียวนะครับที่น้อยเกินไปเนี่ยมันมีจะประสบภาวะแบบนี้ได้จริงนะครับเราลองดูว่าในชุมชนในเพื่อนบ้านญาติของเรามีใครกำลังเผชิญแบบนี้ก็ไปสนับสนุนเข้าไปสนับสนุนก็ไปรับฟังไปให้ความเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปเติมการดูแลได้เนี่ยก็จะน่าจะช่วยได้คุณพี่มาค่ะแล้วก็ขอบคุณชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานที่ชื่อว่าความหวังจากคุณพงษ์พิสุทธิ์รัตนวิเชียรค่ะขอบคุณค่ะมาสู่ชิ้นงานที่4แล้วนะคะหลังจากชิ้นงานนี้เดี๋ยวเราจะมีพักฟังดนตรีสบายๆชิวๆกันเนาะนักดนตรีของเราก็มาแล้วด้วยนะคะคุณมานิวันมีสิริไม่ได้มาที่นี่นะคะไม่สะดวกเนาะก็จะเป็นอาจารย์ปาอานุกินสิริค่ะในการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็พูดคุยถึงชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะพอดีว่ามาริวันติดภารกิจนะคะก็เลยมาไม่ได้ซึ่งงานเขาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวก็คือมาริวันเนี่ยค่ะมีคุณแม่นะคะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มีคุณย่าเหมือนกันที่ก็มีอาการป่วยก็จะดูแล2คนคล้ายๆกับคุณพงษ์พิสุทธิ์เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นลูกสาวคนเดียวเหมือนกันที่จะต้องดูแลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาริวันก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะหาในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นภารกิจเรียกว่าอะไรนะการละเล่นที่เขาจะชอบเล่นกันระหว่างคุณแม่กับคุณย่าของเขาค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยค่ะก็คือลักษณะอาการป่วยนะคะของแม่เขาก็คือว่าก็ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ประเด็นมันก็คือว่าพอแม่เขาจะต้องทำคีโมหรืออะไรพวกเนี้ยบ้านมาริวันเนี่ยจะอยู่ที่เพชรบุรีแต่ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลที่ราชบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยก็จะต้องขับรถไปกันแต่ปัญหามันก็มีเหมือนกันก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็จะขับรถแบบเขาเรียกว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะเสร็จแล้วมันวันก็ขับไปได้แต่พอณวันหนึ่งเนี่ยรถมันเสียรถมันพังก็เลยกลายเป็นว่าแม่เขาเนี่ยก็ต้องเอารถเก่าๆที่บ้านที่เป็นเกียร์กระปุกเนี่ยขับไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีอาการว่ามาริวันขับไม่ได้แม่เนี่ยต้องเป็นคนขับคือขาไปเนี่ยแม่ก็ยังมีอาการปกติอยู่แต่พอให้คีโมอะไรเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมก็จะมีสภาวะอาการคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขากลับเนี่ยมาริวันก็ต้องนั่งเป็นกำลังใจให้แม่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบขับไปแล้วก็จอดแวะอ้วกข้างทางบ้างอะไรบ้างค่อยกลับมาบ้านกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเอาแรงบันดาลใจตรงเนี้ยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเป็นรูปรถคันนี้เนาะแบบใช่ค่ะคือมาริวันเนี่ยเขาตีความเขาใช้วิธีการแบบตีความเข้ามาในเรื่องของบอดี้หรือว่าร่างกายที่มันเสื่อมสลายจากการที่มันถูกมะเร็งกัดกินนะคะคือเขาเป็นคนชอบรถเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเขาก็เลยไปที่พวกสุสานรถแบบเนี้ยเพื่อศึกษาเรื่องของสนิมที่มันกินรถเก่าอะไรพวกเนี้ยค่ะประกอบกับชีวิตเขาก็อยู่กับรถที่เขาต้องพาแม่เขาไปแบบเนี้ยรถเก่าๆถูกทางเขาก็เลยเอาตรงเนี้ย
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาแบบแผ่นสนิมแผ่นที่เป็นแผ่นเหล็กอะค่ะที่มันขึ้นสนิมแล้วก็มีการเพ้นเป็นภาพรถลงไปซึ่งภาพรถตรงเนี้ยเขาจะตั้งชื่องานที่มันเกี่ยวข้องอย่างรถคันนี้ก็จะเป็นแม่เขารถคันนี้ก็จะเป็นคุณยายเขาแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเปรียบเทียบถึงร่างกายที่มันถูกกัดกินแต่มันก็มีความงามของมันซึ่งยังดำรงอยู่ซึ่งมันก็จะผูกพันกับแนวคิดที่มาริวันก็สนใจเรื่องวาบิซาบิอะไรพวกนี้ด้วยค่ะใช่เขาก็เลยเอาตรงนี้มาใช้ประกอบในงานด้วยค่ะเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราดูงานมาริวันเราจะเห็นเลยว่ามันมีคราบสนิมที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆในงานของเขาอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะผูกพันลงไปตามการเวลาของมันนะคะเป็นสัจธรรมแต่มันก็ซ้อนไปด้วยความงามประมาณนี้ค่ะค่ะงานชิ้นนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเราเลี้ยวเข้ามาแล้วจะเห็นเป็นงานชิ้นแรกเลยเนาะติดอยู่2แผ่นนะคะแล้วก็เตยเสริมว่าเตยได้อ่านเนาะแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจมากๆที่คุณวริวันได้เขียนไว้ในงานก็คือการเขียนว่าในระหว่างทางที่เขาขับรถไปกับแม่เนี่ยที่จะไปโรงพยาบาลต้องบอกคุณแม่ของคุณวริวันเนี่ยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่3นะคะแล้วก็ระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยเขามีบทสนทนาเรื่องของความตายเขาได้พูดคุยเรื่องนี้กันระหว่างที่เราขับรถไปแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเปรียบเลยได้ดีอะว่าร่างกายเราก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะตัวงานชิ้นนี้ค่ะเป็นเรื่องของใช้สีอะคริลิกบนแผ่นสนิมเนาะแล้วก็ทำออกมาได้คือมันกินใจแล้วก็หลายๆคนชอบงานชิ้นนี้ที่ไปคุยกับหลายคนที่มาชมงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่ผู้ดูแลที่เป็นลูกอะดูแลแม่ทีนี้ค่ะพี่มาร์ทเราเห็นตรงนี้เนาะอยากให้พี่มาร์ทให้ข้อคิดเห็นหน่อยว่าการดูแลในลักษณะนี้เนาะในวงล้อมแห่งการดูแลมันเป็นในรูปแบบไหนแล้วเรายังสนับสนุนอะไรกันได้บ้างคะครับก็เราก็จะเห็นความโดดเด่นนะครับในวงในนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลวงในที่ใช้เวลาช่วงท้ายของชีวิตในช่วงการรักษาการเดินทางไปโรงพยาบาลไปกลับเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เราได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่ทางการแพทย์อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเวลาแพทย์รักษาผู้ป่วยก็จะบอกว่าใช้ยาสูตรอะไรนะครับวิตตัวยังไงองศายังไงแต่ว่ามันมีอันนึงที่อาจารย์จูเลียนอาเบลซึ่งเป็นคนเสนอเรื่อง Circle of Care ครับบอกว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการรักษาที่มันได้ผลแล้วต้องนับรวมด้วยก็คือการคุยกันนะเสียงหัวเราะนะครับการใช้เวลาดีๆร่วมกันนั่งดูแม่น้ำดูดวงจันทร์ด้วยกันซึ่งอันเนี้ยในเรื่องเล่านี้ต้องไปอ่านครับว่ามันมีโมเมนต์แบบนี้แล้วมันช่วยเยียวยานะครับช่วยให้เตรียมตัวสู่การตายดีสู่การมีช่วงเวลาที่ดีก็เราไปอ่านดูนะครับแล้วมองกลับมาที่ภาพนี้เนี่ยผมได้แต่รู้สึกมันจะมีมุมที่สวยงามอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราเข้าไปสังเกตเห็นเนี่ยก็จะนะในเรื่องการดูแลมันไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความมืดนะครับมีสิ่งสวยงามมีการเติบโตอย่างนั้นก็ลองเข้าไปสังเกตดูในนี้นะครับซึ่งคุณมณีวันให้ชื่อผลงานชิ้นนี้ไว้นะคะว่าการเดินทางแห่งสุขภาวะทางใจของฉันและแม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผลงานชิ้นนี้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้นักดนตรีนะเราจะมีร้องเพลงกันด้วยในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้นักดนตรีได้เตรียมเนาะระหว่างนี้เต้ยอยากชวนค่ะท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าเปิดเวทีกว้างๆแล้วกันค่ะอยากชวนพวกเราลองนำเสนอประสบการณ์หรือว่าฟังแล้วเนาะทั้ง4ชิ้นงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับข้างในเราบ้างหรือว่าสิ่งที่เราอยากแชร์อยากแบ่งปันค่ะมีใครอยากแบ่งปันไหมคะยกมือแล้วก็เดี๋ยวเตยจะเดินไปหาค่ะมีไหมคะโอ้ยไม่ต้องแย่งกันหรอกค่ะโอเคจริงแล้วลูกต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเสวนาลักษณะนี้แล้วก็คิดมาจากบ้านว่าจะเครียดหรือเปล่านะมีแต่เรื่องแบบหดหู่กันเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ได้รับประโยชน์มากๆวันนี้คือว่าทุกคนทุกชิ้นงานที่พูดตั้งแต่แรกแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นของการนำมาซึ่งเทศกาลครั้งนี้มันมาให้เรา
ราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือเราจะได้เตรียมพร้อมให้กับตัวเราเองด้วยวันนี้เราอาจจะยังไม่ต้องรับภาระในการดูแลใครสักคนนึงอย่างเป็นขั้นนี้เราเป็นลูกเราก็อาจอันนี้คุณแม่นะคุณแม่ก็อย่าเพิ่งเป็นอะไรเยอะนะคะสบายสบายแต่เราฟังแล้วเนี่ยอย่างที่ดูแลคุณแม่หรือวันก็ตอนเนี่ยมีวิธีคิดที่เป็นประโยชน์กับเรามากแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมจิตใจที่จะเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบว่าเราจะเจอเรื่องนั้นหรือเปล่าแต่เรามีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะได้เผชิญกับประสบการณ์เหล่านั้นมากไปกว่าการที่เราจะเตรียมตัวเองให้พร้อมในการดูแลใครสักคนต่อไปในอนาคตแล้วเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเราเองเพื่อดูแลตัวเราเองนี่แหละเพื่อไม่ให้เป็นอย่าเรียกว่าภาระเลยแต่เพื่อไม่เป็นสิ่งที่คนอื่นจะต้องมาคอยรับผิดชอบเราเพิ่มเติมมากไปกว่านี้มันก็เลยฉุกคิดได้ว่าวันนี้เราต้องแข็งแรงเราจะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเพื่อเราที่จะสามารถทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากการเสวนาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานการได้เดินดูผลงานต่างๆนะคะความสุขทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการใช้ชีวิตในการที่จะอยู่กับคนอื่นให้มีความสุขในการที่จะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละวันพวกเราคงเจอความทุกข์หรือความไม่สบายใจหลากหลายแตกต่างกันไปตามภารกิจงานหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราหาจุดแห่งความสุขนั้นได้ค่ะฉันก็เชื่อว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของเราค่ะขอบคุณค่ะมีอีกสักหนึ่งท่านไหมคะที่อยากจะแบ่งปันเนาะหรืออาจจะบอกมุมมองของตัวเราหรือให้ข้อคิดเห็นก็ได้ค่ะนี่เอ่ยศิลปินด้วยก็ได้นะคะแยกกันอีกแล้วโอเคค่ะเชิญค่ะได้อีกสักหนึ่งท่านนะคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะก็จริงๆเป็นผู้ดูแลที่มีคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะซึ่งท่านจากไปหลายปีแล้วอันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งที่เคยเป็นผู้ดูแลค่ะนุ่งด้วยก่อนหน้านี้คุณตาท่านเสียแล้วเราไม่ได้มีโอกาสที่จะดูแลท่านอย่างเต็มที่อย่างนี้ค่ะทีนี้พอมาถึงคิวของคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าท่านป่วยเป็นมะเร็งนะคะก็คือเราสัญญากับตัวเองเลยว่าเราจะทำเต็มที่ที่สุดทีนี้เต็มที่ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะสไตล์ใครสไตล์อะไรแบบนี้ก็ช่วงที่คุณพ่อป่วยเนี่ยเราก็ทำไงก็ได้ให้ท่านมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือความรักเนี่ยแหละค่ะที่เราให้เขาแต่ทีนี้ทั้งนั้นความรักอะมันไม่ใช่แค่เราให้เขาฝ่ายเดียวจริงๆผู้ป่วยอะค่ะเขาเป็นฝ่ายให้เราด้วยซ้ำรวมถึงเขาเป็นครูของเราด้วยจริงค่ะที่จะสอนในเรื่องของแบบอารมณ์เราหรืออะไรเราแน่นอนแหละว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยบางทีเราจะมีแบบวิ่งเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็กลายเป็นว่าเมื่อเราเข้าไปในห้องที่ท่านอยู่เนี่ยคือเราจะแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอะเหมือนกับว่าให้กำลังใจท่านชีวิตสดใสหรือแม้กระทั่งแบบคุยเรื่องดีๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านเองเนี่ยจริงปกติแล้วก่อนป่วยอะค่ะคือไม่ได้มีเขาเรียกว่าธรรมะทางจิตใจมากนะแต่พอป่วยปุ๊บเข้าไปโรงพยาบาลเนี้ยค่ะคือท่านเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าอ่านหนังสืออะไรต่างๆที่ให้กำลังใจตัวเองหรือว่าวิธีการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งแบบเหมือนเป็นวิธีที่แบบขณะที่ท่านป่วยแต่ผู้ดูแลจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ท่านอ่านทีนี้จะแชร์ว่าท่านเองกับการเป็นผู้ให้ด้วยคือตอนที่อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยท่านจบสถาปัตย์นะคะก็เลยชอบวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะคือไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นว่าวาดรูปตึกในโรงพยาบาลวาดริมในโรงพยาบาลวาดคุณหมอวาดพยาบาลเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่เครียดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านชอบท่านรักอยู่แล้วแล้วเราก็สนับสนุนคือแบบวันนี้อยากได้ปากกานั้นนี่จัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเต็มที่กับเขา
แล้วก็จริงๆรูปที่ทัชใจคนในครอบครัวกับพยาบาลมากที่สุดก็คือจะเป็นรูปที่คุณพ่อวาดคุณแม่นอนอยู่บนโซฟาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนว่านางฟ้าพยาบาลเลยอันนั้นก็คือแบบทัชใจแล้วก็คือด้วยความที่ว่าท่านแบบว่าพูดคุยหรือแม้กระทั่งคุณหมอพยาบาลเองแบบทักทายพูดคุยกันแบบค่อนข้างแบบเป็นกันเองสนุกสนานเหมือนมันไม่มีช่องว่างค่ะการพูดคุยกันมันมีแล้วก็กลายเป็นว่าท่านก็จะเป็นแบบที่รักของทั้งผู้ดูแลทั้งสภาพจิตใจท่านเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนวันที่ท่านจากไปมันก็จะเป็นอะไรที่ท่านแบบค่อนข้างจะมีสภาพจิตใจที่มีความสุขก่อนที่จะจากไปแล้วก็ในจริงๆในระหว่างที่ท่านป่วยก็มีแบบคนส่งนู่นส่งนี้มาให้ท่านก็บันทึกเป็นรูปภาพไปหมดเลยค่ะแล้วก็เขียนใส่ถังอะไรมาอะไรมันนั่นคนนู้นคนนี้มาเยี่ยมเหมือนเป็นแบบไดอารี่ย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงไดอารี่นั้นนะตอนนี้ก็คือมันมีประโยชน์กับคนอื่นมากก็คือว่าวันงานศพของท่านอ่ะเราก็เอาพวกรูปวาดของคุณพ่อเนี่ยมาทำเป็นเล่มแล้วก็แจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรูปที่ท่านวาดนอกจากนั้นจะมีแบบวาดรูปครอบครัวหรือแม้กระทั่งแบบสุนัขหรือว่าบางทีวาดครอบครัวท่านก็ไม่ได้วาดเพียงเป็นคนอาจจะเป็นสัญลักษณ์เป็นไก่เป็นอะไรเป็นรูปครอบครัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีข้อความที่เขียนซึ่งเล่มนั้นเนี่ยพอให้คนอื่นก็มีประโยชน์ก็ทำให้เรารู้ว่าผู้ป่วยบางทีเขาก็แบบไม่ได้อยากนอนกับเตียงเฉยๆหรอกเขาอยากทำอะไรที่เขาอยากทำแต่ในส่วนของคุณพ่อหนูเนี่ยก็คือเขาทำแล้วแบบให้พูดคนอื่นมีความสุขด้วยแล้วก็มีประโยชน์มีข้อความบางอย่างที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยที่เป็นเหมือนท่านเลยนะคะคือให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานศพของท่านนี่คือแบบคนมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยแม้กระทั่งพยาบาลกับคุณหมอยังไปรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แชร์ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะหลายๆครั้งเราจะเห็นนะคะว่าเราจะพูดถึงในฐานะผู้ดูแลที่ดูแลผู้ป่วยนะแต่จริงๆแล้วผู้ป่วยเองกับผู้ดูแลค่ะมันคือการดูแลกันและกันเนอะมันถึงทำให้วงล้อมแห่งการดูแลมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักครึ่งกันสักนิดนึงเนาะไปชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือวันนี้นะมีนักศึกษาปีหนึ่งนะคะจากคณะศิลปะวิจิตรค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะซึ่งจะมาร้องเพลงให้กับพวกเราฟังนะคะขอเชิญรับชมได้เลยพร้อมเนาะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะและทำตัวหน่อยสักนิดนึงนะคะนายอภิวัฒน์ จันทบัณฑ์นักศึกษาชั้นปีหนึ่งคณะศิลปวิจิตรครับโอเคค่ะมีค่ะตั้งไมค์มาเองด้วยนะคะในวันนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะThank you.
เข้าใจ
ใจเข้าใจชีวิตเรานั้นไม่น่านอนที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้กับเราไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์อรนงค์นะคะบอกทีมงานว่าเนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรน้องจะมาร้องสองเพลงนะรู้สึกว่าเป็นของขวัญมากๆเลยนะคะนอกจากขอบคุณนักร้องนักดนตรีแล้วขอบคุณข่าวใหม่ยินดีมากค่ะคุณการันตีความใหม่ค่ะรบกวนนะคะทีมงานสเตจเช็คจอนิดนึงค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทางไลฟ์ทางพีทฟูเดย์ตอนนี้ค่ะคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะคะนักดนตรีคนนี้เหมาะที่จะมาทำเพลงต่อไปของพีทฟูเดย์หรือเปล่ากดหัวใจมารัวๆให้หน่อยนะคะโอเคเราผ่านพ้นไปแล้วนะคะ4ชิ้นงานเนาะยังเหลืออีก4ชิ้นงานนะคะในลำดับถัดไปนะคะก็ยังคงคุยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในตอนท้ายก็อยากเปิดพื้นที่ให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเช่นเดิมนะคะงั้นเราไปกันต่อเลยเนาะกับชิ้นงานที่5นะคะคุณปราณชันโลหะค่ะกับผลงานที่ชื่อว่าจุดที่82ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากชวนให้คุณปาค่ะได้เล่าถึงประสบการณ์เนาะในการดูแลคุณแม่นะคะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งหัวใจรั่วอายุ82ปีเชิญค่ะนี่คือภาพของแม่ตอนอายุ82ปีนะครับก่อนอื่นเราต้องคือผมขอท้องฟ้าตรงนี้คือตอนที่แม่ผมป่วยแล้วอยู่โรงพยาบาลครั้งแรกคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบไม่ยอมไปหาหมอกันคือจะคุยกันว่าถ้าไปเลยนะจนครั้งแรกเหตุการณ์ที่มันเหมือนแบบเป็นความทรงจำของบ้านผมก็คือเมื่อปี2556พี่สาวผมตอนนั้นอายุ51ปีก็อยู่ดีก็ตื่นมานอนไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็คือไม่เคยไปหาหมอก็คือไปชันสูตรเนี่ยถึงได้รู้ว่าพี่สาวของผมเนี่ยหมอเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอยู่ที่อะไรเงี้ยครับไม่เข้าใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่าคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็คือเราไม่มีโอกาสได้ดูแลพี่สาวในตอนนั้นจนมาถึงตอนที่ปีเมื่อปีประมาณ2560นะครับแม่ผมอ่ะก็ป่วยเป็นโรคตอนนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นไข้หวัดใหญ่ครับติดมาจากผมจากหลานนี่นะครับแล้วก็ไม่หายสักทีก็เป็นน้ำท่วมปอดก็คือวันนั้นก็คือจำได้ว่าช่วงใกล้ๆปลายปีแล้วครับก็พาแม่ไปโรงพยาบาลคือไม่ไหวละคือแม่ไม่ไหวละคือบรรยากาศในบ้านก็ถ้าเปรียบก็คือน่ากลัวมากครับก็คือแบบคือหลานที่เป็นหมอกลับมาบอกยายไม่ไหวละเราพายายไปโรงพยาบาลกันอะไรเงี้ยก็คือนั้นเนี่ยแม่ก็ปั๊มหัวใจอยู่สองรอบก็คือแบบในใจผมคิดหนักว่าแม่ผมมาตายแล้วแน่นอนแล้วผมก็นึกในใจว่าถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราแบบอยากจะดูแลเขาเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลเพราะว่าแม่ไม่เคยป่วยอะไรเลยครับก็คือตอนนั้นถึงมารู้ว่าแม่เนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเพราะว่าเหมือนหัวใจสวิงผิดจังหวะเข้าถึงช็อตปั๊มหัวใจสองครั้งก็คือตั้งแต่นั้นมาครับคือแม่ผมก็คือเข้าโรงพยาบาลตลอดหมอก็นัดเช็คทุกเดือนทุก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออาจารย์อาการก็จะดีด้วยบางทีก็มีทรงๆบางทีก็จะทรุดนะครับ
แล้วก็อันนี้เป็นครับอันนี้ก็เมื่อน่าจะประมาณต้นปีพ.ศ. 2565คือแม่ผมก็เกิดอาการหลังจาก5ปีนั้นก็คือปอดติดเชื้ออีกก็ทีนี้ก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้เลือดแล้วก็คืออันนี้ก็คือการดูแลของครอบครัวเราของแม่อะไรเงี้ยครับคือแม่ผมเนี่ยเขาก็จะวัดชีพจรอย่างเงี้ยซ้ำๆกันทุกวันวัดในแอปวัดในแอปนะครับทุกเช้าทุกเย็นเพื่อจะส่งเข้ารายกลุ่มให้หลานให้ผมดูหลานเนี่ยเป็นหมอหลานเนี่ยก็คือว่าจะปรับยาให้คุณยายวันต่อวันบางวันถ้าแบบไอ้ตัวนี้มดตัวนี้บางวันถ้าเป็นอะไรก็กินยาขับปัสสาวะตัวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีแอปที่เกี่ยวกับยาแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีคนที่ดูแลเนี่ยตามไม่ทันนะคือจังหวงบางทีกลายเป็นคนดูแลจังหวงเองก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวขึ้นหัวใจครับตัวนี้ก็จะวัดความดันทุกวันคือแม่ผมจะความดันต่ำอยู่แล้วที่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วก็แกก็จะมี iPad อันหนึ่งแกก็จะส่งข้อมูลให้ลูกให้หลานอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือแม่ผมตอนอายุ85แล้วครับแล้วก็นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่82คือย้อนไปเมื่อ82ก็คือตอนนั้นประมาณปีน่าจะ63ครับที่ช่วงโควิดมาแรกๆแม่ผมเนี่ยเริ่มต้นเขียนนิยายครั้งแรกตอนอายุ62ไอ้82ปีนะก็ชื่อนิยายของแกก็หมวกวิเศษกับเจ้าชายกบก็มีทั้งหมด48ตอนของพิมพ์ออกมาขนาด A5ไทยสารบัญขนาดอักษร14ได้307หน้าคือในนั้นเนี่ยก็อันนี้ครับเป็นเครื่องมือของแม่ผมก็ใช้ตัว iPad เนี่ยทั้งในการหาข้อมูลทั้งในการคุยกับลูกหลานนะดู YouTube อะไรพวกนี้ครับคือแกก็เท่าทันเทคโนโลยีไม่มีใครหลอกได้ครับเก่งกว่าหนูใช้แล้วอันเนี้ยนี่คือเขาจะส่งมาให้หลานกับผมทุกวันเนี่ยก็จะเป็นเส้นการหัวใจที่มันไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยครับคือแกจะทำซ้ำๆทุกวันเพราะว่าแกก็เอาจริงแกก็ยังไม่อยากตายแกยังมีโครงการอะไรของแกในหัวในจินตนาการของแกอยู่เยอะนะอันนี้ก็คือมาที่งานครับคือลักษณะของการทำซ้ำของแม่ผมครับมันทำซ้ำเป็นการทำซ้ำกันทุกวันเนี่ยผมก็ตีความด้วยความที่ผมเป็นคนทดลองทำงานศิลปะภาพพิมพ์มันจะคล้ายๆลักษณะของภาพพิมพ์อย่างคือการทำซ้ำค่ะอันนี้ตรงพื้นข้างหลังเนี่ยผมก็ขีดเป็นตารางบางทีขีดผิดบ้างหลุดบ้างก็ปล่อยไปแล้วไอ้ตรงเส้นขึ้นหัวใจเส้นฮาร์ดเรทครับไอ้ตอนนั้นผมยืมตัวอุปกรณ์เครื่องเจียบจิวเวลรี่ของแฟนบอกว่าถ้าเราควบคุมมันอ่ะมันจะคุมไม่ได้นะคือแบบเหมือนถ้าเราเก่งอ่ะเราจะคุมมันไม่ได้ผมก็ปล่อยในลักษณะคือก็พยายามควบคุมแล้วมันก็คุมไม่ได้จริงมันคือเป็นลักษณะของเส้นสอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือที่ผมทำชุดนี้ก็คือก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนิยายของแม่แล้วก็เอาตัวละครหรือสิ่งของที่อยู่ในนิยายของแม่ตอนที่1ตอนที่2มาก็จะมีตัวละครอะไรของเขาบางอันก็จะเป็นเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับรถสิบล้อคือถึงแม้ตัวละครของเขาชื่อจะแบบเหมือนยุค60-70อะไรเงี้ยครับแต่ว่าภาพบรรยากาศเนี่ยคือมันเป็นร่วมสมัยมันเกี่ยวกับร่วมสมัยก็จะมีเสื้อลายเนี่ยก็จะเหมือนเสื้อลายของแม่ที่เป็นภาพแรกจุดเริ่มต้นที่82ความจริงผมแรกๆผมไม่ค่อยชอบเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ผมชอบให้แม่ใส่ชุดสีขาวแต่ผมมาทำงานชิ้นเนี้ยผมแล้วกลับย้อนกลับไปดูภาพตอนที่อายุแม่82นะผมชอบเสื้อชิ้นนี้มากชุดนี้มากเพราะว่ามีลักษณะการทำซ้ำของเหมือนเป็นเส้นขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สม่ำเสมอมันเหมือนจะสม่ำเสมอแต่มันไม่เท่ากันแล้วก็มีไอ้พวกดีเทลของใบไม้ที่มันร่วงหล่นดอกไม้ที่มันร่วงหล่นอันนี้ก็จะเป็นภาพของแม่ครับก็คือผมใช้ลักษณะของการลากเส้นเกมลากเส้นต่อจุดนะครับ
ที่เขาจะมีเลข1 2 3 4 5เหมือนให้เด็กวาดตามจินตนาการไปแต่ของผมไม่มีเลขอื่นเลยนอกจากเลข82ก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาแม้บางทีมันจุดเริ่มต้นนี้มันอาจจะช้าไปก็ได้สำหรับบางคนหรือว่ามันอาจจะช่วงท้ายๆของชีวิตเขาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวละครมีเจ้าจุกมีมันก็เกี่ยวกับพิธีหารอะไรพวกนี้แหละครับก็จะเหมือนกันก็ภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของจุดแล้วก็มีเลข82อยู่ในงานผมว่าเอาลายเสื้อผ้าของแม่เข้าไปอยู่ในแมสมั่งในรถสิบล้อมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราผมก็คือทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็คือตอนที่มาแสดงเนี่ยก็จะมีนิยายของแม่ที่อันนี้ออกมาแล้วครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ปูคำผิดคำถูกให้มันเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ไปอ่านนิยายกันได้ค่ะจากแสดงถึงวันที่19เห็นถึงการดูแลเนาะไปเห็นถึงการดูแลที่คุณปานดูแลคุณแม่เนาะแล้วก็เห็นมาถึงตัวชิ้นงานศิลปะที่มีความเชื่อมโยงมาหมดเลยค่ะอยากถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนาะทั้งการดูแลทั้งกระบวนการศิลปะเนี่ยค่ะระหว่างการทำกระบวนการเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างคือเอาจริงถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่าผมดูแลทั้งมีพี่เขยที่พอพี่สาวตายก็ดูเพราะว่าแกตาสมองแล้วก็มาดูแลแม่ก็มองว่าเหนื่อยแต่พอมาทำงานชุดนี้คือเราทำให้ผมว่าต้องมานั่งอ่านนิยายของแม่377หน้าเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างบางทีแบบผมไม่รู้ว่าแม่เอาข้อมูลจากไหนมีทั้งแบบเป็นเรื่องที่แบบล่วงสมัยแล้วแบบเหมือนเราอยู่ดูแลแกเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เจ็บคราวนั้นน่ะก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วอ่ะเหมือนเราช่วยเติมจินตนาการอย่างแม่ผมบอกเมื่อวันก่อนบอกว่าก๊อฟแกไปอตปให้หน่อยฉันอยากกินนู่นกินนี่ผมอ่ะก็ขับรถไปซื้อให้แกก็เหมือนแบบเราก็เติมอะไรตรงเนี้ยให้แกเพื่อให้มีความฝันอะไรต่อไปโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณปานค่ะสิ่งที่เตยเห็นน่าจะเป็นจุดเดียวกันเนาะคือเตยอ่ะดูงานเนาะแล้วเตยก็เขียนไว้โน้ตไว้ในสคริปต์เนี่ยว่าโอ้งานชิ้นนี้มันสะท้อนมากๆเลยว่าการดูแลผู้ป่วยสักคนนึงอ่ะน้อยครั้งมากเลยที่ผู้ดูแลจะทำตามความต้องการของผู้ป่วยเรามักจะทำตามความต้องการและความคาดหวังของเราอยากให้เขาหายอยากให้เขาดีขึ้นแต่ชิ้นงานนี้เสียงมันออกมาบอกเลยว่าเราทำตามความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็สนับสนุนความฝันสนับสนุนหลายๆอย่างที่เขาอยากทำค่ะชวนพี่มาช่วยให้ข้อคิดในเรื่องข้อคิดเห็นเนาะในประเด็นนี้หน่อยค่ะว่ามันสำคัญยังไงกับการดูแลนี่เป็นภาพที่ชัดมากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเสียงยังไงแล้วกำลังคิดอย่างไรเนาะกับโลกรอบตัวนะกรณีของคุณยายที่เขียนนิยายออกมาเนี่ยมันเห็นถึงพลังเนาะแล้วก็ความคิดแข็งนะครับของผู้ป่วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาเรามองผู้ป่วยก็มักจะมีชุดความคิดว่าผู้ป่วยอ่อนแอนะฮะต้องได้รับการดูแลแต่ว่าถ้าเรามองเห็นว่าผู้ป่วยมีความเข้มแข็งอย่างไรมีสิ่งที่จะแสดงออกนะครับหรือว่าจะสร้างสรรค์อะไรเนี่ยดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยช่วยได้มากนะครับช่วยเคารพศักดิ์ศรีช่วยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองซึ่งนี่สำคัญมากในการครับก็ไปอ่านนิยายกันได้นะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับคุณยายพูดเลยก็จะช่วงท้ายค่ะอยากบอกอีกอย่างนึงเพราะว่าเห็นความสำคัญเนอะอันที่เตยประทับใจมากกว่างานศิลปะคือการที่วัฒนธรรมการดูแลของบ้านเนี้ยคือการมีกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาแล้วก็ใครมีศักยภาพอันไหนที่จะทำสิ่งนั้นเห็นไหมคะว่าจริงมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วว่ามันก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้หรือว่าใครที่เรารู้ว่าเรามีศักยภาพตรงไหนในการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลได้อันนี้คือเราเห็นว่าวงล้อมของครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งวงการดูแลชั้นในเข้มแข็งมากๆพี่มันมีส่วนเสริมตรงนี้ไหมคะก็เนี่ยการดูแลมันไม่ใช่แค่มีผู้ดูแลอยู่ข้างเตียงเนาะแล้วก็จะเรียกเขาว่าผู้ดูแลเท่านั้นนะครับคนที่อยู่ไกลออกไปก็สนับสนุนเรื่องนี้ได้นะอ่านผลตรวจนะครับช่วยให้กำลังใจส่งดอกไม้ผ่านไลน์นะครับให้รู้ว่าเรายังมีสายสัมพันธ์กันอยู่เรายังดูแลกันอยู่เรายังคอนเนคกันอยู่นะครับอันนี้ชัดมากค่ะก็ขอขอบคุณผลงานชิ้นนี้นะคะผลงานที่ถ่ายทอดค่ะขอบคุณคุณฟางชาโลหะด้วยสำหรับเรื่องเล่าที่มีคุณค่าด้วยนะคะ
เราอาจจะใช้เวลาตรงนี้เลยไปอีกสักถึงประมาณ3โมงครึ่งนะคะต้องขอรบกวนด้วยนะคะมาถึงผลงานชิ้นถัดไปแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้ชื่อว่ามรดกแห่งเสียงค่ะขอเรียนเชิญคุณการันตีผ่องใสค่ะผู้ดูแลที่ดูแลคุณอาที่ป่วยด้วยโรควัณโรคในปอดค่ะซึ่งขณะนี้เสียชีวิตแล้วเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีนะครับผมค่ะอยากให้คุณการันตีค่ะได้เล่านิดนึงว่าประสบการณ์ในการที่เรามีส่วนร่วมในการดูแลคุณอาเป็นยังไงบ้างคะคือตอนเขาป่วยคือตรวจแค่ครั้งเดียวนะแล้วรู้แล้วว่าเป็นระยะสุดท้ายค่ะคือตอนนั้นมันก็เขาเรียกถ้าเป็นหนังก็คือมันจะเขาเรียกว่าตอนพีคนะครับก็คือถ้ารูปนี้ก็จะเป็นรูปของอาตอนเด็กก็ก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งก็คือเขามีปัญหาของตัวเขาเองด้วยเขาปิดกั้นทุกอย่างไม่ให้แบบปิดกั้นยันแม่คุณย่าพ่อผมเป็นพี่ชายคือเขาจะมีโกดังรองเท้าเป็นแบบธุรกิจของเขาใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะแบบปิดโกดังแล้วล็อกจากข้างในไม่ให้เข้าไปแล้วพวกอาการที่เขาติดเหล้าเหล้าที่เขากินก็จะเป็นเหล้าขาวเสือดำดูดบุหรี่อย่างเงี้ยจนวันหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นผมเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่ตอนนั้นปี4เนี่ยทำที4ทำไมแล้วมันบวกกับช่วงที่แบบโควิดกำลังมาด้วยก็ไม่ได้ดูแลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะโทรถามทางแม่ทางพ่อจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เหมือนเขาไม่ไหวครับลุกไม่ขึ้นผอมแบบตัวดำแบบดำแบบดำเนียมเลยเหมือนคนโดนเผาอะไรแบบไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าปอดหายไปแล้วข้างหนึ่งก็คือระยะสุดท้ายนี่แล้วไอ้ที่พวกบอกว่าเป็นมรดกก็คืออาผมเนี่ยกีตาร์ตัวนี้แหละเขาให้ผมไว้ก่อนตายครับแล้วก็บวกผมตอนนี้ผมเล่นดนตรีด้วยค่ะครับซึ่งเขาเป็นคนสอนผมตั้งแต่เด็กๆอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับฝันพยากรณ์อะไรบางอย่างเลยคือก่อนที่แม่ผมจะโทรบอกว่าเขาเสียผมฝันเห็นเขามาว่าเอากีตาร์มาให้อาเล่นหน่อยนะเนี่ยนี่อีกวันนึงแม่ผมก็โทรมาผมก็เลยนั่งแท็กซี่ไปที่วัดเลยก็เอากีตาร์ตัวเนี้ยใส่ไว้ในโลงก็คือเหมือนแบบทางความเชื่อก็ให้เขาไปเล่นก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมไม่คิดว่าตอนที่อาจารย์อ่อนได้มาชวนค่ะผมแบบผมคิดออกเลยครับงานแบบว่าจองมายังไงอะไรคิดออกทุกอย่างภาพมันชัดมากเนอะที่เราสร้างสรรค์ผลงานงั้นลองเล่าหน่อยได้ไหมคะว่ากระบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นดำเนินการยังไงบ้างดำเนินการยังไงก็คือแบบแรกในหมวดผมคิดแต่ว่าก็จะเป็นกีตาร์ที่ครับให้มาเลยเพราะแบบว่าเป็นสิ่งเดียวที่ผมได้จากเขาแบบชัดเจนที่สุดแล้วก็จะเป็นตอนที่ครับผมเสียก็จะมีพวกสายน้ำเกลือสายอะไรโยมอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วก็ผมก็ได้สร้างสาวๆหนึ่งเป็นสาวเกี่ยวกับการเดินทางของชีวิตเขาค่ะซึ่งฟังหมายว่ามีหูฟังที่ฟังได้ใช่ใช่อยู่ที่งานใช่ที่ตัวงานนะคะจะแบบสามารถใส่หูฟังแล้วก็ลองฟังเสียงที่คุณการันตีแบบดีไซน์ได้ด้วยเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เขานอนอยู่มาเป็นที่แม่ผมถ่ายมาให้ดูซึ่งผมแบบคอยถามเขาอยู่แม่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้ผมก็ยังใช้กีตาร์ตัวนี้เล่นตามงานที่ผมไปเล่นอยู่ใช่เพราะว่าอ่านตัวชิ้นงานเราเห็นว่าคนการันตีบอกว่าทุกวันนี้เราก็มาเป็นนักดนตรีมาเป็นศิลปินแล้วก็ใช้กีตาร์ตัวนี้ในการที่เราแบบประกอบอาชีพของเราอยู่ในทุกวันนี้ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่
ในฐานะผู้ดูแลเนาะจนมาถึงที่เราสร้างกระบวนการศิลปะเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี่ยมันให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างผมเรียนรู้จากคือตอนจบผมทำงานที่ผมแค่รู้สึกว่าผมได้เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อกับสิ่งที่มันฝังใจอยู่ข้างในว่าผมอยากให้อาผมเขาเห็นสิ่งที่ผมแบบฝันแล้วก็สานต่อจากเขาเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมได้มีแบบไอเดียในการทำมากขึ้นดูเหมือนว่าผลงานชิ้นนี้มันจะปลดเปลื้องสิ่งที่เราค้างคาใจบางอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นลงมาแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะหลายๆคนค่ะอย่าลืมพลาดผลงานชิ้นนี้นะไปฟังเสียงด้วยนะคะที่ตั้งใจเนาะเป็นไอเดียแล้วก็ตั้งใจออกแบบมานะคะพี่มาร์คค่ะในกรณีแบบนี้เนาะเราจะเห็นได้ยากเนาะที่จริงๆมีบ้างแต่ว่าในกรณีที่หลานกับอามีความผูกพันกันเนาะแล้วก็ดูแลกันและกันค่ะในวงล้อมแบบนี้มีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะขอบคุณนะครับก็เนี่ยประเด็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนี่จะต่อไปถึงการดูแลความสูญเสียด้วยนะครับว่านี่คนที่ดูแลกันยาวนานนะมีความผูกพันที่ดีต่อกันเนี่ยอาจจะลืมไปหรือว่าไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปนะครับเนี่ยแต่ว่าในการค้นพบใหม่ๆนะการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่การวางแบบลืมจนเขาหายไปแต่ว่ามันคือการหยิบบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ฝากไว้เป็นสิ่งดีๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยในการเคลื่อนชีวิตต่อไปนะครับซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าผู้จากไปเขาได้ทิ้งสิ่งที่มีค่าไว้ให้แล้วเราใช้ตรงนั้นน่ะเป็นทุนนะครับเป็นสิ่งติดตัวเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วก็พาชีวิตต่อไปนะครับอันนี้มีทั้งเสียงด้วยนะมีทั้งเรื่องราวที่อยู่ในกีตาร์นะครับแล้วก็วัตถุสิ่งของที่เราจับต้องได้นะครับอยู่กับเขาอย่างของเชื่อมโยงกับคนที่เรารักเนี่ยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปธรรมนะครับที่เป็นต้นแบบนะเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราหยิบไปใช้ได้เราดูซิว่าเราต้องสูญเสียไปแล้วเราหยิบบางสิ่งบางอย่างมาเคลื่อนชีวิตต่อไปขอบคุณสำหรับผลงานชิ้นนี้ค่ะมรดกแห่งเสียงโดยคุณการันตีผ่องใสค่ะถึงผลงานชิ้นที่7แล้วค่ะกับชื่อผลงานว่าเส้นทางใหม่ของย่าค่ะโดยคุณวิสูตรแสงสิริซึ่งเป็นผู้ดูแลนะคะผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและโควิดนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับค่ะก็อยากชวนให้เล่าถึงประสบการณ์นิดนึงค่ะก็คือผมเป็นครอบครัวที่ดูแลย่าคุณย่าก็เป็นผู้ป่วยสูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวเยอะมากนะครับก็คือตอนช่วงเนี่ยก็ดูแลอยู่ปกตินะครับพาไปโรงพยาบาลหมอนัดเลยแล้วพอมีจุดโควิดครับช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วคุณย่าได้ตรวจเชื้อจากครอบครัวแล้วก็คือคุณย่าหายกับโควิดแต่ส่งผลทุกอย่างเลยครับอาการของคุณย่าป่วยเป็นโรคประจำตัวแสดงอาการได้รุนแรงทำให้คุณย่าต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยาครับซึ่งตอนนั้นที่คุณย่าติดเตียงก็ต้องดูแลกันตลอดเวลาครับคุณย่าบางทีไม่มีภาวะตอนกลางวันนอนหลับทั้งวันตอนคืนก็ตื่นทั้งคืนก็ต้องแบบเราก็ต้องลุกมาดูแลตลอดเวลาครับแล้วก็ซึ่งตอนนั้นก็ดูแลกันทั้งครอบครัวแล้วพอถึงระยะสุดท้ายของคุณย่าคุณย่าไม่มีแบบไม่ตอบสนองการต่ออาหารนะครับต่ออาหารต่อยาและภาวะสุดท้ายเนี่ยตอบคุณย่าไม่ตอบสนองมาอาทิตย์นึงแล้วผมก็ไปหาเขาเนี่ยครับตอนเขามีว่าปวดท้องมากครับแล้วไปตรวจเจออีกโรคนึงคือโรคของภาวะติดเชื้อไวรัสในกระเพาะปัสสาวะคืนนั้นเนี่ยคืนนั้นผมไปส่งเขาที่โรงพยาบาลแล้วตอนเช้าผมก็ไปหาวิ่งแล้วมีพยาบาลเนี่ยครับทักมาแบบพูดผมมาว่าคุ
ุณย่ามีเสื้อผ้าที่ย่าชอบมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับและระยะสุดท้ายเนี่ยก็ย่าเขาจับมือเขาบอกว่าให้แบบตามหลานตามลูกๆมาทุกคนมาหาเขาหน่อยระยะวันสุดท้ายของเขาเนี่ยครับเขาก็เสียชีวิตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงนั้นกำลังคุยโปรเจกต์กันแน่นอนขอแสดงความเสียใจด้วยขอบคุณมากครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาได้เจอคนที่เขารักเนาะได้มารายล้อมเขาในช่วงวาระสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางจากไปค่ะ เห็นผลงานแล้วนะคะผลงานศิลปะของคุณวิสุทธ์เนาะก็เป็นรูปรถเข็นเนาะแล้วก็บอกไว้ในผลงานว่าอยากให้ย่าได้มีเขาเรียกอะไรมีเส้นทางที่จะไปเนาะลองเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่าเกิดมาเป็นกระบวนการศิลปะชิ้นนี้ได้ยังไงก็คือเรื่องงานเนี่ยครับผมมีออบเจกต์อยู่สองอย่างคือตัวรถเข็นแล้วก็ตัวหัวกะโหลกหัวกะโหลกคือแสดงถึงสถานะย่าของตอนนี้แล้วก็ไอตัววิวแชร์เนี่ยมันคือประสบการณ์ของผมดีกับย่าวัตถุเนี่ยตอนที่ผมพาไปโรงพยาบาลเนี่ยพาเขาไปโรงพยาบาลพาเขาไปอะไรผมต้องเข็นมาตลอดเนี่ยผมเป็นหลานผู้ชายใช่ไหมแล้วผมก็เลยมีความคิดตอนนั้นก็ซึ่งย่าต้องเสียนะความรู้สึกมันคุกคุนอยู่ผมก็เลยใช้เทคนิคคอตตอนเพ้นท์ครับเขาต้องเพ้นที่ผมทำเกี่ยวพวกรถมอเตอร์ไซค์พวกงานเพ้นอย่างเงี้ยครับลงไปในวัตถุในหัวกะโหลกแล้วใช้การสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ของลวดลายที่มันพันกันนะครับมันพันมันผูกเหมือนสายใยระหว่างย่ากับผมความผูกพันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวผ้าถุงของคุณย่าตัวผ้าถุงของคุณย่าคอหลังแปะลงไปในตัวผลงานแล้วก็จะมีตัวเทคด้วยครับคำพูดของคุณย่าที่ผมประทับใจและมีความหมายคำของย่าพูดว่าเมื่อไหร่จะตายเรากลัวลำบากลูกหลานแล้วก็บอกว่าเชื่อว่ามึงทำได้คำพวกนี้มีความหมายแล้วไอ้ตัววัตถุพวกนี้ครับมันสัมพันธ์กับความรู้สึกผมมากผมเลยถ่ายทอดลงไปในผลงานเห็นเหมือนกันค่ะเห็นสิ่งที่โดดเด่นเลยคือย่าเชื่อว่ามึงทำได้รู้สึกว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่มีคุณค่ามากๆเนาะสำหรับคุณวิสุทธ์เนาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันผ่านพ้นมาไม่นานเนาะเราก็เชื่อว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการที่เรายังเผชิญกับมันอยู่เนาะถามนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่ได้ดูแลคุณย่าเนาะได้ไปส่งท่านในวาระท้ายจนกระทั่งมาถึงการทำงานกระบวนการศิลปะชิ้นนี้ตลอดระยะเวลามันเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลคนหนึ่งนะคะผมได้เรียนรู้เหมือนกันครับเรื่องที่ทำงานศิลปะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าคนที่เรารักมันทำให้ผมได้ทบทวนนะครับทบทวนเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผมและกับย่าแล้วก็พี่ญาติที่มีให้ผมอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้แบบทุกคนที่แบบมีคนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยคอยนึกถึงเรื่องราวดีๆให้กันนะครับแล้วมันก็จะดูแลกันอย่างมีความสุขจริงโอเคครับเห็นถึงสิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดเนาะได้ส่งท่านถึงปลายทางที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีงานชิ้นนี้ที่บอกว่าจะเป็นเส้นทางของญาติเนาะเรารู้ว่าท่านจะไปทางไหนแล้วท่านน่าจะไปเส้นทางนี้ใช่ไหมมันมีไอ้หัวพวกความรู้สึกผมแบบพวกญาติพี่น้องครับย่าตอนเสียแรงย่าไปสบายแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยมีความคิดผมว่าย่าไปสบายก็ต้องนั่งแบบวีลแชร์ของเราเลยเราก็ทำเพื่อย่าไปประมาณนี้น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับผลงานชิ้นนี้เนาะโหแบบงดงามมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เตยว่าถ่ายทอดออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะต้องบอกว่าเพิ่งรู้จริงๆว่าในผืนมีผ้าถุงเนี่ยต้องกลับไปดูใหม่อีกรอบนึงให้ละเอียดเกี่ยวกับย่าค่ะได้เลยค่ะขอบอ๋อโอเคค่ะสวยมากขอบคุณค่ะพี่มาร์ทอันนี้ค่ะเตยเห็นอย่างนึงก็คือการให้คุณค่าในช่วงวาระท้ายเนาะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในระยะท้ายมากๆเลยพี่มาร์ทมีข้อที่เห็นยังไงบ้างคะอ๋อเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากเลยนะครับคือถ้าเราดูแต่ตัวชิ้นงานเนี่ยอาจจะเสร็จได้ถึงตัวชิ้นงานนะแต่พอรับรู้เรื่องราวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่ากลับไปดูงานศิลปะเราจะมีความรู้สึกต่อชิ้นงานที่เปลี่ยนไปนะครับงานชิ้นนี้ก็จะเห็นเรื่องประโยชน์นะฮะอานิสงส์เนี่ยของศิลปะนะฮะที่ช่วยครับช่วยหลายอย่างมากเลยนะครับที่ผมจับดูก็คือเรื่องของการทบทวนนะชีวิตความสัมพันธ์ที่ผ่านมาการได้เชื่อมโยงกับคุณย่านะครับแล้วก็ในแบบของเรานะในแบบที่เราใช่เนี่ยนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้มันมีส่วนให้เราเดินทางเยียวยาแล้วก็ไปต่อได้นะครับก็ลองดูนะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะศิลปินหรือไม่ศิลปินก็ตามลองใช้กระบวนการศิลปะในการทำงานกับ
ความรู้สึกกับเรื่องราวชีวิตกับความสัมพันธ์ขอบคุณคุณวิสุทธ์ด้วยค่ะสำหรับผลงานเส้นทางใหม่ของย่าค่ะเดินทางมาถึงชิ้นงานสุดท้ายแล้วนะคะคุณสุรสิทธิ์มีงามค่ะกับชื่อผลงานว่าภาพความสัมพันธ์ในอดีตค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสุรสิทธิ์มีงามครับผมเป็นหลานที่ดูแลตาในวัยชราครับผมกับคุณตาเนี่ยในสมัยก่อนอ่ะคุณตาก็จะเป็นคอยดูแลอะไรผมตอนเด็กๆตัดผมอะไรเงี้ยแล้วคุณตาสมัยก่อนเขาชอบตัดผมไปผมแล้วที่ตัดผมสมัยโบราณมันจะเป็นแบบเงีย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 บอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาตัดเขาแบบอยากให้ประหยัดอ่ะเขาก็ให้ไปตัดกระตาแล้วเงียบเงียบเงียบมันอะไรไม่ค่อยคมอ่ะมันชื่อมันชื่อมันจะหนีบผมแล้วผมไม่อยากตัดแต่ก็ยังเป็นความทรงจำที่มีกับคุณตาแล้วก็ในวัยชราเขาก็แก่ด้วยโรคชราไม่มีโรคอะไรครับค่ะแล้วก็จะภาพที่เห็นก็จะเป็นที่เขานั่งอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นครับก่อนที่เขาจะล้มป่วยเป็นโรคชราเนี่ยยายเป็นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเป็นแก่ด้วยโรคเขาเรียกอะไรอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณสุรสิทธิ์หันทางนี้ก็ได้ค่ะดูทางจอก็ได้เดี๋ยวผู้ชมทางไลน์ไม่เห็นหน้าเราหรอลองเล่าหน่อยว่าตอนช่วงที่เขาป่วยชราเนอะแล้วเราดูแลเขายังไงบ้างคะก็ดูแลด้วยการอาบน้ำทาแป้งแล้วก็ตอนช่วงชราเนี่ยครับเขาก็ไปตัดผมไม่ได้ผมเนี่ยเป็นหลานที่ตัดผมให้เขาตอบแทนด้วยการตัดผมคือแล้วก็ภาพตอนหลังจากผมตัดผมเสร็จที่เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมตัดผมให้เขาก็คือภาพนี้ก็คือนอนตัดนะตอนนั้นเขาลุกไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เคยบอกผมไว้ว่าตอนก่อนเขาจะเสียเนี่ยอย่าลืมมาตัดผมให้เขานะเพราะว่าเขาอยากหล่อๆคือไม่อยากผมใช่อยากตายด้วยกันหล่อแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพผมค่ะภาพผมที่ผมเคยผมกับคุณตาในสมัยก่อนนะครับเป็นกระบวนการสร้างสรรค์แล้วก็ภาพพวกนี้ก็จะเป็นการทดลองก่อนที่จะมาทำเป็นตัวใช้งานใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นภาพคุณตาตอนถวายสังฆทานแล้วก็ตอนภาพนอนแล้วก็ภาพตาตอนเป็นหนุ่มๆครับค่ะภาพตอนที่นั่งอยู่บนแค่เราใช้อะไรในการอันนี้จะใช้เป็นแป้งน้ำที่คุณตาเคยใช้เป็นแป้งน้ำวาดลงไปบนผ้าห่มครับผ้าห่มนี่ก็เป็นตอนเด็กๆที่ผมเคยห่มกับคุณตาค่ะขอดูชิ้นงานเล่าหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นภาพถวายครั้งสุดท้ายถวายสังฆทานที่มาทำบุญที่บ้านเหมือนคนสมัยก่อนเพราะว่าจะเป็นทำบุญเพื่อต่อชะตาอะไรเพิ่มเนี่ยครับก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาภาพมาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ภาพตาตอนหนุ่มๆส่วนมาเป็นสู่ชิ้นงานที่เราโชว์กันอยู่เนาะครับนี่ก็ขั้นตอนการทดลองผลงานครับก่อนที่จะเริ่มอันนี้ก็เป็นผลงานที่ใช้อันนี้เป็นภาพถ่ายสุดท้ายด้วยที่ผมจะแบบในที่ตัดผมให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นภาพนี้ที่ผมถ่ายตอนคุณตามีชีวิตอยู่ด้วยภาพนี้แล้วผมก็ไม่คิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายแล้วก็มาเป็นศิลปะอยู่ในชิ้นงานชิ้นนี้เนาะอันนี้ใช้แป้งน้ำแล้วก็ใช้ผงชาโคลถ่ายค่ะบนผ้าห่มก็จะเป็นยาที่อยู่บ้างแหละก่อนการดูแลเป็นสะท้อนการดูแลดูแลบ้านเนี่ยจะเป็นสองชั้นเนี่ยก็
ยายเขาจะไม่นอนข้างล่างแล้วลูกหลานก็ต้องอุ้มตาขึ้นไปหลอกข้างบนเพราะว่ายายเขาแบบเขากลัวขโมยหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขยับนอนข้างล่างใช่มันลูกหลานก็ต้องอุ้มทุกเย็นอุ้มเที่ยวแบบไปขึ้นบันไดสองไปอยู่ชั้นสองอันนี้คุณตาเสียชีวิตที่บ้านด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเขาไม่ชอบโรงพยาบาลไม่ชอบฉีดยาอะไรทั้งสิ้นเขาบอกไว้นะว่าเขาใช่เขาเสียชีวิตที่บ้านเขากลัวตายมากแล้วเขาเวลาประกาศเสียงรับสายว่าใครตายเขาจะเครียดเครียดมากเพราะว่าเสียงรับสายเนี่ยจะมีคนประกาศว่าใครตายเสียงรับสายหมู่บ้านเราต้องแจ้งใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเก็บชาปนกิจแล้วนะถ้าชาปนกิจนะแจ้งไว้ก่อนเนาะถามนิดนึงค่ะว่าทั้งหมดเนาะตั้งแต่เราคุณตาตัดผมให้ตอนเรายังเด็กเนาะแล้วเราก็กลายมาเป็นคนที่ตัดผมให้คุณตาในวันที่คุณตาจะจากไปเนาะแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่แม่เก็บที่ได้อ่านผลงานแล้วก็เห็นว่าเราปะแป้งให้คุณตาด้วยอาบน้ำให้คุณตาด้วยจนกลายเป็นว่าแป้งเนี่ยค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานชิ้นนี้ที่เขาใช้เทคนิคในการเอาแป้งน้ำมาทำเนาะทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างให้คุณตากลับมาชีวิตได้แต่เราเข้าใจในตรงนั้นแต่ใช้งานศิลปะชิ้นเนี้ยสร้างความรู้สึกที่โหยหาอดีตภาพเก่าแล้วก็มันตอบสนองความโหยหาของเราได้เป็นห่วงเวลาของการที่เราได้ระลึกถึงคนที่เรารักเนาะซึ่งชัดมากๆเลยในงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็สวยมากๆแล้วก็เพิ่งเห็นจริงๆว่าโปรเซสของทั้งงานไม่ใช่แค่ภาพนี้แต่มันถูกทำมาเรื่อยๆถูกทดลองมาเรื่อยๆซึ่งคุณค่าทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการไม่ได้อยู่แค่ชิ้นงานชิ้นนี้ทั้งหมดมันมีคุณค่ามากๆขอบคุณคุณสุรศิษย์มากสำหรับเรื่องราวนะคะพี่มาร์คค่ะอันนี้เตยเห็นว่าสิ่งที่ชัดเลยเนาะสองอย่างก็คือว่าการดูแลกันและกันตั้งแต่วัยเยาว์จนมีความผูกพันจนมาถึงการดูแลคุณตาในระยะท้ายอีกอันที่สำคัญก็คือการได้บอกว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันอยากเสียชีวิตที่บ้านฉันชอบหรือไม่ชอบอะไรอันนี้มีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการดูแลในวงล้อมของการดูแลค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าในเป็นวงล้อมที่นะชัดมากเลยในวงล้อมวงในนะครับครอบครัวนะฮะจะเห็นเพื่อนบ้านด้วยนะที่เขามาช่วยยกนะฮะดูแลกิจวัตรประจำวันแต่ว่าก็จะไม่เห็นโรงพยาบาลนะซึ่งด้านหนึ่งมันก็เป็นความจริงของคนในชุมชนบางคนไม่ชอบไปโรงพยาบาลจริงๆแต่ว่าก็สามารถที่จะดูแลช่วงท้ายโดยชุมชนได้แล้วตอนนี้มันก็ยังมีอย่างแบบนี้อยู่นะครับก็นี้เราจะทำยังไงให้นะผู้ป่วยได้รับการดูแลมากขึ้นการดูแลลดบรรเทาปวดนี่แหละคุณภาพชีวิตในชุมชนนะแต่ว่ามีเติมวิชาชีพเข้าไปนะก็อาจจะช่วยลดความกังวลให้คุณตาถามว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะครับจากระบบบริการสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆเลยนะครับอีกอันนึงที่เห็นก็คือว่าเราก็จะได้เห็นภาพบันทึกอันนี้ว่าการดูแลในชุมชนเป็นยังไงนะครับซึ่งเป็นภาพที่หายากนะครับว่าผู้ป่วยในชุมชนดูแลแบบเป็นยังไงนะชีวิตช่วงท้ายก็เป็นยังไงครับก็เป็นภาพบันทึกที่ปรากฏต่อสาธารณะนะครับให้เห็นว่ามันมีมุมนึงนะครับที่เผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่ครับแล้วก็การได้เข้าไปรำลึกผ่านงานศิลปะก็ช่วยเยียวยาได้แล้วก็ผมสังเกตเห็นนะครับคนที่มาชมงานติดใจภาพนี้ดูกันยาวนานมากเลยครับก็ชื่นชมทั้งตัวเทคนิคแล้วก็เรื่องราวเบื้องของศิลปินของผู้ดูแลขอบคุณสำหรับผลงานภาพความสัมพันธ์ในอดีตโดยคุณสุรศิษย์มีงามค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะมีเวลาสั้นๆเนาะประมาณ 5-10 นาทีอยากเชิญชวนผู้เข้าร่วมเสวนานะคะได้ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะหรืออาจจะบอกมุมมองของเราหรือสะท้อนความรู้สึกสักนิดนึงค่ะว่าในช่วงที่เราได้ฟังผลงานตั้งแต่ชิ้นที่ 5-8 นี้แล้วเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้างค่ะอาจจะได้สักประมาณ 1-2 ท่านนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนเลยเอาไปให้ท่านค่ะหมอรุ่นนะครับเป็นสัตวแพทย์ในนามแต่ว่าในเชิงปฏิบัติการก็เป็นคอนเทนต์เครเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ทำโครงการดีเจคอนเทนต์สไตล์ดีของบอมบูซึ่ง
็จริงๆอยากแชร์เรื่องประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เชื่อมโยงครับกับสิ่งที่ได้รับฟังวันนี้นะครับคุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นมะเร็งแล้วก็มีโอกาสได้รู้ดูแลแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยมันมีทั้งจริงๆมันคนดูแลมันเต็มไปด้วยความทุกข์ใจนะครับที่เห็นเขาทุกข์เลยแล้วก็ทุกข์ใจที่ว่ามันเหมือนกับมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างอะไรเงี้ยนอนก็ไม่บางวันจะได้ไม่ได้นอนต้องตื่นเช้านอนเป็นเวลากินบางวันก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยกินไม่เป็นเวลาหรือแม้แต่สิ่งที่ชอบที่อยากทำที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบก็ไม่ได้ทำมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ความสุขมันก็มีนะมันความสุขที่เราได้ดูแลเขาไปใกล้ชิดหรือว่ามีประเด็นบางอย่างที่มันได้พูดคุยกันมากขึ้นซึ่งก็จะเห็นว่าแบบก็จะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพที่มันชัดที่มันอยู่เบื้องหลังของความเจ็บป่วยอะไรต่างๆนั้นแต่ที่มากกว่านั้นก็คือมันในเรื่องของวงล้อมของแต่ละวงเนี่ยครับที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันมีส่วนสำคัญมากว่าตอนที่เราดูแลคุณพ่อมันพอมันเหนื่อยมันทุกข์มันเหมือนมืดมนมากเลยนะมันเห็นบรรยากาศของเพื่อนพ่อเนี่ยในชุมชนที่เขาสนิทกันเนี่ยมันเหมือนเขาแบ่งเวรกันมาเลยเขาเดินมาหาพ่อแต่ละวันซึ่งเรารู้สึกว่าภาพนี้มันเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันเติมชีวิตอะไรบางอย่างให้พ่อแล้วก็ให้คนดูแลด้วยเงี้ยครับว่ามันไม่ได้มีคนเดียวนี่หว่าจริงๆมีพี่น้อง4คนแบ่งเวรกันดูแลเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละในการดูแลมันเหนื่อยมากอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นภาพนี้มันรู้สึกชุ่มชื่นใจมันยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อได้เงี้ยครับแล้วก็บ้านข้างๆเงี้ยครับเห็นพ่อกินไม่ได้เขาก็จะคนโบราณก็จะต้มข้าวต้มนะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยฮะเขาอย่างเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเนี่ยมันกินง่ายมันหอมคนป่วยเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะต้มมาให้มันทำให้คนดูแลมันรู้สึกว่าแบบมีแรงมีใจมากกว่าเดิมเงี้ยครับบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยรวมไปถึงคนอื่นๆในชุมชนที่พอเขารู้ข่าวอะไรเงี้ยครับหรืออะไรเงี้ยหรือพระในวัดที่พ่อเป็นไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆอะไรเงี้ยยกขบวนแม่ชีที่แม่ที่ใส่ชุดขาวอะไรก็พากันมาดูมาให้กำลังใจพระก็มาเยี่ยมคือมันเห็นเลยว่าแบบชุมชนกรุณาเนี่ยที่มันอยู่ในวิถีปกติแล้วมันเข้าใจเรื่องของจิตใจข้างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่สภาวะต่างๆในช่วงที่มันเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันมาเติมอย่างเงี้ยมันทำให้ทั้งคนปวดแล้วก็คนที่ดูแลเนี่ยเบื้องมันมีอะไรมันมีแรงที่จะทำมากขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่างานอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่เหมือนทำให้เราให้กับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยซึ่งอนาคตมันมีแน่นอนอะไรเงี้ยมันได้เรียนรู้เตรียมพร้อมหรือว่าไปค้นหาความรู้ที่มันมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยรวมไปถึงว่าบางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้แบบมันไปทำให้บรรยากาศของชุมชนกรุณาเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองด้วยแต่ก็ขอบคุณงานมากเลยนะครับขอบคุณประเทศที่ชวนมาครับเจ็ดวันฉันจะไปดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีงานเปิดตัวนะคะก็สำหรับด้วยนะที่สวนมุ่งนะคะวันที่2เมษายนนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมในงานด้วยที่บาร์ทาร์กิฟต์ฟิฟูเดนค่ะเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ข้อคิดเห็นเนาะหรือสะท้อนนิดนึงเนาะว่าในวันนี้ที่ได้มาอยู่ในวงล้อมเสวนานี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์ภักดิ์บุญการโอภาสค่ะชื่อหมอเต้ยนะครับก็เป็นตัวแทนของวงบุคลากรสุขภาพเหมือนกันนะครับพอมาเห็นรูปแรกที่เป็นวงล้อมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่วงไกลมากเลยนะจากผู้ป่วยที่อยู่ตรงกลางนะครับความรู้สึกตั้งแต่ฟังมาเนี่ยก็สั่นไหวตลอดจำเทียบเรียงไม่ได้เลยอันแรกเลยก็คือว่าขอคารวะในจิตวิญญาณความเป็นผู้ดูแลของทุกท่านในห้องนี้แล้วก็ความรู้สึกอย่างนึงที่มันขึ้นมามันก็ละอายใจที่เราในฐานะ
ป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ดูแลไม่เท่าพวกคุณเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็เพิ่งมาระหนักในช่วงหลังๆวันนี้เองที่แบบเรามีเวลาอยู่กับคนไข้ถ้าตรวจที่โรงพยาบาลมันก็แค่5นาที10นาทีถ้ามีเวลาหน่อยก็ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ผู้ดูแลอยู่ผู้ดูแลมันคือทั้งวันแบบ24ชั่วโมงแล้วมันก็มีหลายเรื่องราวที่วงรอบตัวคือนโยบายหรือแม้แต่วงสุขภาพเองเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของผู้ดูแลโรงพยาบาลที่ผมจากมาโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขามีการสร้างภูมิทัศน์ใหม่สิ่งที่เขารื้อถอนเป็นสิ่งแรกเลยคือที่พักสำหรับผู้ดูแลซึ่งมันน่าเศร้ามากเลยนี่คือบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยบนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วผมก็เข้าใจความหมายนี้มากขึ้นเวลาที่พ่อผมป่วยแล้วผมก็เป็นคนเฝ้าถึงแม้ผมจะเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลผมจะไม่อยากให้พ่อผมนอนที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลตัวเองเลยแล้วคนอื่นที่เขามานอนนี้คุณภาพชีวิตเขาจะเป็นยังไงมันก็ละอายใจหลายอย่างนะเวลามาฟังตรงนี้ครับเช้านี้ผมก็เพิ่งไปดูคนไข้มาครับก็คุณพ่อเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ผมก็ได้รับรีวิวจากคุณพยาบาลที่เขาดูมาเดือน2เดือนแล้วว่าโอ้ยลูกเนี่ยยากมากเลยไม่ยอมดูแลพ่อเนี่ยอยู่กับแม่ที่หูตึงแล้วก็พูดไปเรื่อยจะอยู่นอนโรงพยาบาลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่คิดจะเอาพ่อกลับบ้านเลยผมก็แบบเพิ่งมาดูแลคุณพ่อท่านนี้ก็เข้าไปคุยเนาะปรากฏว่าเราก็รับรู้ว่าที่ลูกๆทั้ง3คนทำทุกอย่างนอกบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อที่บ้านเขาก็ทำเพื่อคุณพ่อนั่นแหละแต่ด้วยความจำกัดทางด้านเศรษฐกิจสังคมมันเลยทำให้เขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่ออะไรก็เพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกลายเป็นว่าเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเราไม่ได้เห็นตรงนี้แล้วเราก็คล้ายๆกับเรียนนี้เขาอยู่มันก็เลยเห็นว่าถึงแม้ว่าบุคลากรที่อยู่วงนอกก็จริงเนี่ยแล้วเรามีคอนแทคไทม์กับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยน้อยมากเนี่ยแต่ถ้าวงนอกอารมณ์มันสีแดงสักหน่อยนะมันแดงไปจนถึงผู้ป่วยข้างในเลยครับแล้วไอ้ทุกๆวงที่มันร้องกันอยู่เนี่ยมันสัมผัสกันหมดในวันที่ caregiver burden หรือว่าภาพของไฟที่มันลุกชี้งานตรงนั้นเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็เจ็บปวดนะแล้วหลายครั้งที่บุคลากรหรือหมอเองก็ไปสูงไฟแทนที่จะลดน้ำรอรถไปด้วยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเจอกันหรือหลายครั้งที่การสูญเสียที่มันทำสร้างความเจ็บปวดภายหลังการสูญเสียก็คือเป็นช่วงเวลาที่ก่อนเสียชีวิตที่มันเกิดภาพที่ไม่น่าจำหลายอย่างอาการที่มันทุกข์ทรมานที่คุณหมอไม่สามารถดูแลได้หรือการแจ้งข่าวร้ายการให้ข้อมูลบางอย่างที่มันกระชากจิตใจคนไข้อย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการสุขภาพอยู่อะไรเงี้ยครับก็แอบคิดว่ามีทัศนการมันมีนี่ถ้ามองในฐานะบุคลากรมันสำคัญมากเลยที่พวกเขาจะได้มารับรู้จิตวิญญาณของผู้ดูแลตรงนี้แล้วเรารับรู้ว่าเราถึงแม้จะมีส่วนน้อยมากที่ในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าการมีอยู่ของเรานี่มันสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบทั้งในด้านดีหรือว่าแย่เลวร้ายไปเลยด้วยซ้ำและหลายครั้งมันก็จะสร้างบาดแผลให้กับคนที่อยู่วงในด้วยซ้ำนะครับก็สั่นไหวแต่ก็ตื่นมากนะครับในการมาดูนิทรรศการนี้ก็ขอบคุณพี่น้องพี่แล้วก็อาจารย์พี่ฟูเดนที่จัดวงคุยในวันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในงานของพิทฟูเลสเนาะสิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดคือขอบคุณอาจารย์ปอนอารมณ์เป็นสิริเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะศิลปินขอบคุณที่เตยว่า
ให้พื้นที่แล้วก็ให้คุณค่ากับเรามากๆเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวมากๆแต่ว่าเรื่องพื้นที่นี้ในการที่จะเผยแล้วก็เปิดทุกอย่างแล้วก็เตยเชื่อว่าการที่เราเผยประสบการณ์ในวันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราได้มาเยียวยากันและกันนะคะเนาะสิ่งที่เตยได้สัมผัสนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะก็อยากรบกวนให้พี่มาร์คเนาะคุณเอกภพนะคะช่วยพูดถึงเนาะว่าวงล้อมแห่งการดูแลของเราเนาะแล้วก็ฝากเรื่องของชุมชนกรุณาให้กับพวกเราหน่อยค่ะเชิญค่ะก็เราก็จะเห็นนะครับผ่านผลงานแล้วก็เรื่องเล่าว่าในทุกๆผลงานทุกๆเรื่องเล่าเนี่ยมันมีตัวละครนะครับมีผู้ดูแลในแต่ละวงวันนี้เราก็อาจจะเห็นวงล้อมที่เป็นวงในนะครับผู้ดูแลใกล้ชิดนะครับมากที่สุดนะนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องเล่าของกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังอยากเห็นว่าในอนาคตนะครับเราได้ยินเรื่องเล่าการช่วยเหลือดูแลกันในวงอื่นๆมากขึ้นนะครับรวมทั้งในวงของบุคลากรว่าวงที่ดูแลนโยบายเขาคิดยังไงนะกับการดูแลนะครับบอกว่าจะมีศิลปะลักษณะเนี้ยที่ดำเนินต่อไปนะครับรวบรวมเรื่องเล่าที่หลากหลายแล้วก็ประสบการณ์ทักษะที่หลากหลายในการดูแลด้วยครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องเล่าทุกผลงานนะครับมันมีคุณค่ามากนะครับที่จะสื่อสารว่าเรื่องนี้สำคัญเราควรจะอยู่ในนี่แหละในทุกๆที่นะครับรวมทั้งหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้ด้วยครับคุณพี่มานค่ะท้ายนี้ค่ะท้ายหลายท้ายนี้อยากขอเรียนเชิญอาจารย์อรณงค์นะคะกล่าวถึงตัวนิทรรศการให้กับพวกเราสักน้อยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาฟังวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลทุกคนนะคะสิ่งหนึ่งนะที่เราได้จากการทำงานในเทศกาลนี้นะคะก็คือว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจอะค่ะมันการที่เราได้พบปะกับผู้คนนะที่ดึงดูดกันเข้ามาด้วยการสำรวจสิ่งเดียวกันแบบนี้ซึ่งทั้งมวลเนี้ยมันจะเป็นไปด้วยความรู้สึกค่ะที่มีทั้งความเจ็บปวดในการที่เราต้องไปสัมผัสกับมันเนาะแต่ณจุดนึงเนี่ยมันเราเชื่อว่ามันจะรีเบิร์ตความรู้สึกบางอย่างค่ะให้มันกลายเป็นความรู้สึกความภาคภูมิใจนะเพราะจากศิลปินแต่ละคนน่ะที่เราเข้าไปสำรวจนะคะเรารับรู้ได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความเครียดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแม้กระทั่งตัวเราเองอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาณวันนี้เมื่อผลงานของเขาปรากฏนะคะเขาผ่านการสำรวจในเชิงกายภาพวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งความรู้สึกภายในการได้กลับไปพูดคุยกับแม่อย่างเงี้ยการได้กลับไปอ่านนิยายของแม่ซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ทางจิตใจที่เรากลับไปสำรวจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยพอสิ่งสุดท้ายเนี่ยมันปรากฏเป็นงานศิลปะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้งดงามเหมือนงานศิลปะตามขนบทั่วไปที่เป็นเพนติ้งเราแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของประชดนิดนึงติดขอโทษนะเราติดนิสัยแบบนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะคือนิทรรศการเนี้ยมันอาจจะดูแบบน่ากลัวจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราได้ฟังเรื่องราวอะเรื่องเล่าได้อ่านแคปชั่นเรื่องอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราได้ฟังเขาตรงเนี้ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมันให้ความรู้สึกปะทะแต่บางอย่างของเราในฐานะที่เราก็เป็นผู้ดูแลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากฝากเอาไว้ว่าถ้ามีเวลาก็ดูคลิปตัวนี้ก็ได้นะหรือว่ามาดูที่งานก็ได้นะคะขอบคุณค่ะก็เตยนะคะในนามของพีทฟูเดนนะคะชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และไปดีและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะขอขอบคุณนะคะอันดับแรกเลยคือสสส.นะคะที่สนับสนุนทุนเนาะให้กับพวกเราในครั้งนี้นะคะให้มีงานเทศกาลเกิดขึ้นแต่ในเทศกาลแบบนี้และงานเสวนาแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับเกียรติเนาะจากอาจารย์อรณงค์ กลิ่นสิริและคณะผู้ดูแลอีกทั้ง7ท่านเนาะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราใช้ใจทำงานเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการให้ใจอะค่ะกับงานนี้มากๆแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นคือคุณค่าที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในตัวของพวกเราทุกคนเนาะทุกๆงานทุกๆชิ้นของศิลปะรวมถึงสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้ประสบการณ์ในวันนี้มันสะท้อนกลับมาให้เราเองก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตมากขึ้นนะคะในฐานะที่เราทำงานเรื่องนี้เนาะการทำงานเรื่องนี้บางครั้งเราอาจจะหลงลืมเรื่องของความรู้สึก
บางสิ่งบางอย่างเนาะแต่วันนี้เหมือนการที่กอตัวเองได้กลับมาเห็นค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในฐานะของผู้ป่วยและผู้ดูแลคือการดูแลใจซึ่งกันและกันแล้วเราจะดูแลกันและกันนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณพื้นที่แห่งนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านด้วยนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะคะที่ใช้เวลากับพวกเราเนาะวันนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะล่วงเลยไปแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะในช่วงท้ายนี้จริงๆแล้วค่ะขอเรียนเชิญคุณเอกภพสิทธิวัฒนะนะคะเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะมอบของที่ระลึกให้กับคณะศิลปินค่ะเรียนเชิญคุณการันตีผ่องใสค่ะเรียนเชิญคุณปานชานโดหะด้วยเลยนะคะคุณกบพิสุทธิ์รัตนวิเชียรค่ะคุณทัศน์ดีเพลินค่ะคุณมิสุแสงสิริค่ะคุณสุรสิทธิ์มีงามค่ะและขอขอบคุณผู้ดูแลและพัฒนารักของนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ตอนอนงอินสิริค่ะและขอขอบคุณคุณมาริวันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบให้คุณมาริวันอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็เดี๋ยวเชิญพวกเราถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยนะคะจริงๆอยากเชิญพวกเข้าร่วมทุกท่านด้วยที่สะดวกเนาะแล้วก็ขอคอนเซนต์ตรงนี้สำหรับคนที่พร้อมที่จะสามารถเอารูปไปโพสต์เพจได้นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเตยขอเชิญเป็นผู้เข้าร่วมเสวนากับคณะศิลปินก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคงั้นจัดสถานที่ในที่ได้เดี๋ยวอยากเดินมาได้เลยค่ะตรงนี้เราขอเคารพกันด้วยนะคะเปิดไฟอันนี้ได้ไหมเปิดไฟอันนี้ได้ไหมคะชอบการยืนตรงไหนที่แบบเราชอบตรงไหนเรายืนตรงนั้นเลยชอบตรงนี้โอเคค่ะยืนยังไงก็ได้แบบให้ติดเราทุกคนนะคะอย่าไปข้างหน้าหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้
เบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉะนั้น